ไลฟ์การบรรยายของอาจารย์ประวิตรแต่งอักษรนะครับก็ผมขอส่งให้อาจารย์ประวิตรแต่งอักษรเลยนะครับสำหรับการบรรยายเรื่องเวอร์ติโก้แล้วก็อัลเฟรดฮิตช์ค็อกก็เชิญเลยครับโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขึ้นยังเดี๋ยวรอภาพแป๊บนึงก็ยอมผมเองก็ต้องบอกก่อนไม่เคยดูเวอร์ติโก้ในโรงมาก่อนนะครับก็ดูด้วยทุกรูปแบบมาแล้วนะครับตั้งแต่วิดีโอเต็มจอแล้วก็ DVD นะครับแล้วก็เวอร์ติโก้นี่รู้สึกเคยส่วนตัวเนี่ยเคยดูเคยจัดงานฉายเวอร์ติโก้มาเมื่อปี2000พ.ศ. 2000ก็คือ2543ตอนนั้นมันเป็นวาระครบรอบ101ปีชาตการของอัลเฟรดฮิตช์ค็อกคือจริงๆเขาตั้งการตอนเขาจัดงานเพื่อมาขายหนังสือผมอะฮะเขาก็เรียกให้มันหรูไปอย่างนั้นเองแหละนะฮะก็วันนั้นคราวนั้นก็เลือกหนังฉายก็คือฉายเวอร์ติโก้เหมือนกันแล้วก็ฉายในรูป DVD จำได้ว่าฉายที่เมืองไทยประกันชีวิตนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เคยฉายในโรงเมืองไทยด้วยนะครับแล้วก็มีเอกสารอยู่นะครับโอเคก็อย่างเป็นทางการนะครับก็จริงๆมันก็ตลกดีนะครับมาบรรยายหลังหนังฉายผมไม่เคยเชื่อเรื่องการดูหนังเสร็จแล้วมานั่งบรรยายอ่ะนะครับมันไร้สาระนะครับแต่ทีนี้กติกาเป็นอย่างนี้ก็ต้องทำตามนะครับเอาเป็นว่าก็ใครก็ตามสบายนะครับใครที่ดูเสร็จแล้วจริงๆผมก็อยากจะคุยถึงตัวหนังเรื่องเวอร์ติโก้เหมือนกันแต่ว่าหัวข้อวันนี้มันไม่ใช่นะครับถ้าเราจะพูดอะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องเวอร์ติโก้นิดนึงขออธิบายความรู้สึกนิดนึงแล้วกันนะครับคือหลังจากที่ได้ดูบนจอใหญ่เนี่ยโอ้โหมันเป็นหนังที่คือตอนแรกที่คุยกันว่าเราจะเลือกเรื่องอะไรดีเนี่ยผมก็เลือกเวอร์ติโก้เป็นเรื่องแรกเลยเพราะว่ารู้สึกภาพแรกที่มันพุ่งเข้ามาในหัวคือภาพโปรไฟล์ของตัวนางเอกที่อยู่ที่เราเห็นแล้วฉากหลังเป็นสีเขียวฉากหลังเป็นสีแดงซึ่งมันโดดเด่นในเชิงของวิชวลมากๆแล้วก็พอมาดูบนจอเนี่ยโอ้โหมันก็เต็มอิ่มมากๆผมว่าดูด้วยอะไรก็ไม่เท่ากับการที่ดูในโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็เป็นหนังที่อะไรฮะตัวละครป่วยมากนะครับเป็นหนังที่ตัวละครจิตวิปลาสสุดๆนะครับคือเลยบังคับให้ตัวนางเอกทำโน่นทำนี่นะครับซึ่งมานั่งนึกดูเราเองก็เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหมายถึงคือจริงๆหนังก็เป็นกระจกสะท้อนของคนดูเหมือนกันแต่เอาเถอะผมจะไม่ไปต่อแล้วคือผมมีเวลาอยู่เท่าไหร่นะฮะชั่วโมงเดียวใช่ไหมฮะก็คือเขาบอกให้มีให้บรรยายประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็มีเวลาซักถามประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับงั้นผมขออนุญาตเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับหัวข้อวันนี้นะครับก็คือตามที่อยู่ข้างบนจริงๆแล้วการฉายเวอร์ติโก้เนี่ยมันควรจะต้องฉายตั้งแต่เดือนมกราแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากติดโควิดตอนนั้นทางหอเนี่ยก็เลยชวนว่าให้ผมมาเลคเชอร์เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อเกี่ยวกับฮิชช็อกเบื้องต้นตอนนั้นก็ได้บรรยายไว้ในออนไลน์ไว้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็พอมาฉายเสร็จผมก็คงจะไม่เอาที่เหลือกลับมาแต่ยังไงก็ตามจะขอรีแคปขอทบทวนสิ่งที่ได้บรรยายไว้ในครั้งแรกนิดนึงนะครับซึ่งมันจะมีอยู่ใน YouTube นะครับก็เลยเปลี่ยนหัวข้อนิดนึงไม่มีอะไรหรอกฮะก็คือตัวสไลด์ก็อันเดิมแหละครับก็แค่เปลี่ยนหัวข้อนะครับนี่เป็นแท็กติกที่เราทำกันเป็นประจำนะครับหัวข้อก็ Alfred Hitchcock Retrospective นะครับสำรวจตรวจสอบนะครับซึ่งก็เข้ากับช่วงเวลานี้นะครับนี่คือเทศกาลเชงเม้งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาเชงเม้งฮิชช็อกนิดนึงเพื่อรำลึกคุณค่าอันงดงามของตัวฮิชช็อกนะครับเราพูดอะไรไปแล้วบ้างผมขอประมาณสัก5นาที10นาทีเกี่ยวกับการบรรยายครั้งก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้มันกลับย้อนกลับไปใน YouTube ได้ก็คือถามว่าฮิชช็อกเป็นใครนะครับสรุปแล้วก็คือเขาเป็น Master of Suspense นะครับก็คือเป็นปรมาจารย์ของการทำหนังเขย่าขวัญ นะครับซึ่งผลงานอันนี้เป็นไบโอกราฟีอย่างหยาบๆเลยนะครับผลงานชิ้นสำคัญเรื่องแรกของเขาคือ The Lodger 1970อันนี้ไปดูใน YouTube ได้นะครับจะไปหน่อยเร็วหน่อยคือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าฮิชช็อกโดดเด่นมากก็คือเขาเป็นคนทำหนังในระบบสตูดิโอคนทำหนังในระบบสตูดิโอก็เหมือนกับคนทำหนังที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอตัวตนของตัวเองออกมาได้นี่คือประโยคของแจ็ควอร์เนอร์ที่ผมชอบมากก็คือคุณไม่ต้องทำหนังดีคุณทำหนังให้เสร็จให้ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทำหนังในระบบสตูดิโอไม่ว่าจะในฮอลลีวูดหรือในประเทศไทยถ้าอยู่ในระบบสตูดิโอเนี่ยคุณไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องความดีงามในเชิงศิลปะมากเท่ากับการที่คุณทำให้ทันตรงเวลาเพราะมันเป็นสินค้านะครับเพราะฉะนั้นประโยคคำว่า I don't want it good I want it Tuesday เนี่ยผมว่ามันอธิบาย
สตูดิโอซิสเต็มของฮอลลีวูดได้ดีมากนะครับไม่ต้องดีแต่ว่าทำให้เสร็จทันเวลาแต่ไม่ได้แปลว่าต้องไม่ได้แปลว่าแย่นะก็คือมีมาตรฐานของมันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราพูดฮิชคอกไม่เคยได้รางวัลสำคัญเท่าไหร่เลยในช่วงเวลาของเขานะครับนอกจาก AFI นะครับแล้วก็อาจจะได้รางวัลเออร์วิงทาวเบิร์กของออสการ์นี่รางวัลนี้ก็ไปหาดูในวิกิพีเดียได้นะครับทำไมเราต้องศึกษาฮิชคอกอีกทีนะครับผมพูดเร็วเพราะว่าผมพูดทั้งหมดไปแล้วนะครับผมว่าประโยคคำประโยคนี้ของบงจุนโฮอธิบายเกี่ยวกับตัวฮิชคอกได้ดีมากนะครับคือฮิชคอกอินเวนช่องที่เป็นหนังของเขาเองคือมันมีหนังฮิชคอกได้ชื่อว่าเป็นมาสเตอร์ออฟซัสเพนหนังซัสเพนซ์มาก่อนการสร้างหนังฮิชคอกอยู่แล้วแน่นอนนะครับแต่ว่าพอเขาทำหนังซัสเพนซ์ปุ๊บในท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นเจ้าของหนังแนวนี้ตอนนี้ใครทำอะไรออกมาเป็นซัสเพนซ์ทริลเลอร์เป็นอะไรทุกก็จะโดนอ้างอิงว่าเป็นฮิชคอกเป็นฮิชคอกเคียนเป็นอะไรต่อมีอะไรนะครับล่าสุดหนังเรื่องรันอย่างเงี้ยหนังเรื่องรันถ้าใครได้ดูเมื่อปีที่แล้วก็จะมีฉากที่ตัวนางเอกของเรื่องเป็นคนพิการอยู่ในบ้านแล้วก็ต้องเผชิญแม่วิจิตวิปลาสใครที่เขียนวิจารณ์หนังเรื่องนี้ลองไปเช็คดูยังไงก็ต้องมีคำว่าฮิชคอกอยู่ในบทวิจารณ์เขาเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าเขามาสเตอร์ไอ้ช่องของซัสเพนซ์เนี่ยจนกลายเป็นของเขาเองนะครับแล้วก็งานของเขามันเพียวซีนีมาเพราะว่ามันเป็นหนังที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางด้านภาพยนตร์ก็คือภาพเสียงการตัดต่ออะไรก็ว่าไปนะครับนั้นบงจุนโฮเนี่ยสรุปว่าทำไมเราถึงยังต้องแคร์ฮิชคอกในปัจจุบันอยู่ข้อสำคัญก็คือมันมีคนทำหนังในยุคเดียวกับฮิชคอกที่ยังคงมีเลเกซี่หรือมีมรดกตกทอดมาถึงปัจจุบันแล้วคนยังอ้างอิงถึงไหมผมก็พยายามนึกอยู่นะก็น้อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครนึกออกอาจจะช่วยบอกได้นะครับก็มีแต่ไม่มีใครคือนวดถ้าในเชิงของฮอลลีวูดเนี่ยทุกวันนี้ไม่มีใครทำหนังแบบฟอร์ดเดียนหรือว่าจอห์นฟอร์ดเนี่ยไม่มีใครทำโอเคอาจจะมีเดวิดลีนเนี่ยอาจจะเป็นคนทำหนังอังกฤษที่อิทธิพลในการทำหนังแบบอลังการงานสร้างก็ยังคงตกทอดมาถึงงานปัจจุบันเวลาคนทำหนังที่มันประดิษฐ์ประดอยมีเป็นหนังเอพิกอะไรแบบนี้ก็อาจจะใช้คำว่าลีนเนสอะไรแบบนี้ก็คือมีอิทธิพลของเดวิดลีนอยู่แต่ว่าคนทำหนังในยุคทองยุคนั้นเนี่ยที่สามารถที่จะมีที่ยังคงเป็นคนนับหน้าถือตาตกมรดกตกทอดยังถึงงานปัจจุบันเนี่ยมันหาน้อยมากนะครับโอเคเราไม่ได้พูดถึงสปิลเบิร์กนะเพราะสปิลเบิร์กนี่คือคนทำหนังรุ่นหลังนะครับโอเคองค์ประกอบอันนี้ข้ามไปทฤษฎีลูกระเบิดอันนี้พูดไปแล้วนะครับรากฐานอันนี้ก็คือพูดว่าทำไมฮิชคอกถึงที่มาของหนังฮิชคอกเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวข้องกับความกลัวนะครับหนังที่เราดูเมื่อกี้เกี่ยวข้องกับเรื่องกลัวความสูงใช่ไหมครับความสูงอะไรนะแอคโรโฟเบียของตัวละครก็เป็นจุดปะทุของหนังเรื่องนี้นะครับที่ทำให้คนร้ายหรือเพื่อนเก่าของพระเอกเนี่ยใช้เป็นจุดอ่อนในการล่อหลอกเขานะครับความกลัวความสูงนี่อันนี้ก็เป็นหนังกลัวแล้วมันไม่ใช่เรื่องเดียวที่กลัวความสูงหนังของเขาเล่นกับความสูงหลายเรื่องซ้ายบนนี่คือเรื่องซาโบทาชนะครับก็ไปสู้กันบนเทพีเสรีภาพนะครับส่วนขวาบนก็ North by Northwest อันนี้ก็เดี๋ยวจะมีฉากนี้ให้ดูถ้าเวลามีนะครับส่วนอันนี้ให้ดูนี่ อันนี้อยู่ในเรื่องอะไรฮะอันนี้ก็เจมส์สวนเหมือนกันในเรื่อง Rear Window ตอนท้ายนะครับโอเคอันนี้กลัวตำรวจนะครับอันนี้อีกทีหนึ่งฮิชคอกอยู่เมืองไทยไม่ได้นะครับเพราะว่านะครับตำรวจน่ากลัวนะครับนะครับนี่ผมก็เล่นมุกนี้ไปทีนึงแล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละที่ฮิชคอกกลัวตำรวจมีเหตุผลมากมายนะครับโอเคฮิชคอกกลัวที่แคบแม้หนังฮิชคอกนี่จะเล่นกับความกลัวที่แคบนะครับซึ่งจริงมันเป็นความกลัวของมนุษย์น่ะนะครับเราก็กลัวที่แคบเราก็กลัวที่สูงเราก็กลัวคนมีอำนาจนะครับโอเคนะครับ subject matter นี้อันนี้เร็วๆนะครับก็มีเรื่องมันจะแบ่งออกเป็น5 subject matter ด้วยกันก็คือเรื่องลึกลับเต้นเรื่อง The Wrong Man นะครับเรื่องฆาตกรรมสมบูรณ์แบบคือ Perfect Murder อย่าง Vertigo เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็น Perfect Murder สำหรับไอ้เกวินเอลสเตอร์เหมือนกันนะครับประโยคที่ผมรู้สึกว่าโหมันจับใจมากก็คือตอนท้ายสุดที่ตัวสกอตตี้บอกว่าเธอไม่ควรจะเซนติเมนทัลพูดกับนางเอกอะเพราะว่าไอ้เอลสเตอร์มันไม่เซนติเมนทัลมันถึงได้ลงเอยด้วยการสามารถที่จะฆ่าคนได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะมันไม่ใช่มนุษย์นะครับนั่นแหละฆาตกรรมสมบูรณ์แบบก็เป็นพล็อตอันนึงที่เราพบอยู่ในหนังของฮิชคอกนะครับปมผิดบาปอันนี้ก็อยู่ในเวอร์ติโก้เหมือนกันแล้วก็แมคกัฟฟิน
นะครับแมกกาฟินอันนี้อยู่ในสไลด์อยู่ในการบรรยายคราวที่แล้วนะครับแมกกาฟินก็เป็นอะไรที่ไม่มีความสำคัญกับตัวละครเลยแต่มันเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องให้เดินไปเรื่อยๆนะครับเช่นตัวละครแย่งชิงกันเรื่องไมโครฟิล์มในทำนองนี้เราไม่รู้หรอกว่าไมโครฟิล์มมันมีความสลักสำคัญอะไรถึงรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่าไมโครฟิล์มมันทำให้เกิดหนังทำให้เกิดการขับเคลื่อนพล็อตขึ้นมานะครับไมโครฟิล์มในหนังของฮิชคอกก็เยอะแยะมากมายอันนี้ผมตัดทอนหลายอันอย่างในเรื่องเอเวนเจอร์เนี่ยไอ้ห้าอัญมณีนั่นก็เป็นไมโครฟิล์มถ้าใครได้ดูราญา at the last dragon ที่มันไปเก็บอัญมณีอันนั้นก็เป็นมันก็เป็นแมกกาฟินเหมือนกันคือเก็บแล้วยังไงต่อนะครับมันก็ได้แค่มันไม่ได้ทำให้แต่ว่าไอ้การเก็บมันทำให้เรื่องมันเดินและทำให้เรื่องมันมีพล็อตมีเรื่องราวขึ้นมานะครับ characterization ตัวละครนะครับอันนี้ก็ลักษณะตัวละครในหนังที่เขาจะพบบ่อยก็คือ dark character นะครับแล้วก็บัญญัติ11ประการบัญญัติข้อ11ของฮิชคอกก็คือว่าจงอย่าให้ตัวเองถูกจับได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็นะครับอันที่สำคัญก็คือตัวร้ายที่มีเสน่ห์นะครับเราจะถ้าใครดูหนังฮิชคอกจะพบว่าตัวร้ายมีเสน่ห์กับตัวเอกเสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นจริงจริงรายละเอียดมันมีอยู่ในสไลด์แล้วนะครับอย่างเช่นอย่างไอ้เกวินเอฟสเตอร์กับไอ้เจมส์ตัวกับตัวสกอตตี้เนี่ยนะครับก็ไอ้ตัวเกวินเอลเซอร์ก็เป็นคนมีเสน่ห์นะครับสกอตตี้ตัวเจมส์ซัวก็เป็นคนที่แสดงดีแหละแต่ว่าในแง่ของการแสดงออกถึงความมาดความมีมาดความแกรมเมอรัสของตัวละครนะครับหรือแน่ๆในเรื่องไซโคถ้าใครเทียบไซโคตัวนอร์แมนเบสกับตัวแซมลูมิสเนี่ยก็จะเห็นว่าแซมลูมิสเป็นตัวละครที่น่าเบื่อมากเมื่อเทียบกับตัวนอร์แมนเบทนะครับโอเคอันนี้ก็อันนี้คาแรคเตอร์ที่เราพบบ่อยก็คือแม่นะครับแม่ในหนังนะครับอย่างในกรณีเรื่องเวอริโก้นี่จะถามก็ดูเหมือนไม่มีแม่แต่เอาเข้าจริงแล้วตัวคนรักของตัวมิชใช่ไหมเขาชื่อมิชใช่ไหมแต่ผมจำไม่ผิดนะนั่นแหละเขาก็มีมาเธอรี่คาแรคเตอร์อยู่นะครับมีความเป็นแม่อยู่แล้วบางทีเขาก็เรียกตัวเองว่าเป็นแม่ด้วยซ้ำไปนะครับส่วนอันนี้คือแม่ของภาพยนตร์ในโลกนี้นะครับเป็น true matters นะครับนะครับแล้วก็บลอนด์สาวผมบลอนด์แน่นอนอันนี้แน่นอนนะครับสาวผมบลอนด์นี่เป็นคาแรคเตอร์สำคัญของหนังฮิชคอกแน่นอนเรื่องนี้เนี่ยสาวความบลอนด์ของนางเอกนี่ถือว่าเล่นบทบาทสำคัญมากทำไมต้องบลอนด์ก็มีคำอธิบายอยู่ในสไลด์แล้วนะครับก็คืออันนี้คือหนังเรื่องแรกที่นั่นนี่คือช็อตแรกของหนังเรื่องเดอะโรเจอร์เปิดมาก็เป็นสาวผมบลอนด์กรีดร้องอันนี้ก็เรียวินโดนะครับสาวผมบลอนด์ก็โดนลงไม้ลงมือโดนฆาตกรนะครับโอเคอันนี้คือสไลด์อันแรกที่ผมใช้เวลาไป15นาทีสำหรับสไลด์ที่1นะครับโอเคอันนี้เป็นสไลด์ที่2ซึ่งจะเข้าเรื่องจริงๆแล้วโอเคเร็วไหมครับห้าโมงครึ่งใช่ไหมมองใครได้ห้าโมงครึ่งใช่ไหมโอเค45นาทีสไลด์มีประมาณ80แผ่นนะครับเฉลี่ยแผ่นละ1นาทีก็จะประมาณแล้วผมมีสไลด์อยู่อันหนึ่งอันนี้ขอเล่ามีสไลด์อยู่ชุดหนึ่งที่แสดงการฆาตกรรมของหนังฮิชคอกทั้งหมด36เรื่องนะครับเวลามันจะพอไหมฮะโอเคอ่ะโอเคมาดูว่าทีนี้อย่างที่บอกหัวข้อวันนี้มันเป็นสำรวจตรวจสอบล้ำลึกคารวะนะครับก็เราจะมาดูลายเซ็นของฮิชคอกว่าอะไรเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอะไรเป็นสไตล์ที่เห็นแล้วปิดตาโดยที่ไม่ต้องบอกชื่อผู้กำกับเราก็รู้ว่านี่คือฮิชคอกนะครับเทคนิคแอนด์สไตล์ของฮิชคอกนะครับอันที่หนึ่งคือพีเอลซีนีมาอันนี้ได้พูดไปแล้วนะครับก็คือพีเอลซีนีมาก็อย่างที่คำอธิบายก็คือมันพีเอลอะคือใช้ประโยชน์จากความเป็นภาพยนตร์อย่างสูงสุดคือซีนีมาติกของภาพยนตร์อะไรที่มันเป็นลักษณะเฉพาะของภาพยนตร์ก็คือภาพวิชวลใช่ไหมฮะภาพเสียงการตัดต่ออะไรนะดนตรีประกอบอะไรทั้งหลายใช่ไหมครับก็คือจะเป็นส่วนที่แสดงถึงความเป็นศิลปะภาพยนตร์บริสุทธิ์นะครับในหนังเรื่องเวอร์ติโก้ที่เราดูมันก็จะมีหลายตอนมากที่เราอย่างตอนที่สกอตตี้รู้ว่าง่ายๆเลยตอนสกอตตี้พบว่าจูดี้คนนี้เป็นคนที่หลอกเธอแล้วเธอโดยสังเกตได้จากไอ้สร้อยคอเนี่ยโดยที่ไม่ต้องมีบทสนทนาใดๆเรารู้หมดเลยว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นรู้ว่าในหัวของสกอตตี้คิดอะไรด้วยซ้ำไปนะครับแล้วมันจะมีอยู่ฉากนึงที่หลายคนจะรู้สึกว่า
เอ๊ะมันใส่เข้ามาทำไมก็คือเป็นฉากบทสนทนาของตัวจูดี้ที่พูดประมาณว่าที่หลังจากที่สกอตตี้ออกจากห้องไปแล้วใช่ไหมฮะจูดี้ซึ่งอยู่ในห้องแล้วก็เขียนจดหมายเพื่อจะบอกความจริงแล้วจะอะไรคืออันนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่วิธีของคนทำหนังนะคุณใช้การเขียนจดหมายแล้วใช้เสียง voice over ซึ่งมันเป็นวิธีที่แบบสิ้นท่าละคนทำหนังไม่มีวิธีอื่นแล้วหรืออย่างไรแต่ผมว่าพอมาดูหลังมาดูตอนนี้ก็พบว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วไอ้ข้อความในจดหมายเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อมูลใหม่สำหรับคนดูเลยเพราะคนดูก็พอจะเอะใจได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เป็นข้อมูลใหม่ซึ่งเขาไม่มีทางบอกอย่างอื่นก็คือบอกให้รู้ว่าจูดี้ก็รักตัวสกอตตี้อยู่นี่คือเหตุผลที่ทำให้มันต้องมีบทสนทนานี้ขึ้นมานะครับผมอยากให้คือเวลาความเป็นเพียวซีนีมาของเขาเนี่ยผมอยากให้ทุกคนถ้าเกิดได้ดูเรื่องไซโคเนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งในหนังเรื่องไซโคที่ตัวละครพูดคุยกันตัวนอร์แมนเบสพูดคุยกับแมรี่นนะครับในห้องถ้าเคยจำได้มันมีบทสนทนาอยู่ช่วงเดียวในหนังเรื่องนั้นบทสนทนาในช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นบทสนทนาที่ยาวมากๆประมาณสักนับแล้วประมาณ10นาทีนะครับแต่ทีนี้ประเด็นก็คือคำพูดก็เรื่องหนึ่งแต่วิธีการตัดต่อของเขาหรือการใช้มุมกล้องของเขามันเป็นอีกโซนหนึ่งของการสื่อสารเลยและไอ้การตัดต่อหรือการใช้มุมกล้องหรือการใช้ภาพใกล้ภาพไกลต่างหากที่มันเป็นไวยากรณ์เหล่านี้ต่างหากที่มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่คอยบอกว่าตรงนี้สำคัญตรงนี้ไม่สำคัญและอะไรคือนัยยะที่เขาต้องการจะสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ลองดูว่าแม้กระทั่งในหนังที่มีบทสนทนาในหนังของฮิชค็อกเนี่ยซึ่งดูเหมือนจะขับเคลื่อนด้วยบทสนทนาแต่ความจริงแล้วการใช้มุมกล้องขนาดภาพระยะภาพดนตรีประกอบการเบ้นจังหวะการพูดเนี่ยหรือเสียงอื่นๆเนี่ยมันช่วยทำให้เราเข้าใจความหมายที่เขาต้องการจะพูดมากกว่าแค่ดาล็อกตอบโต้กันไประหว่างตัวละครนะครับคนทำหนังนิวเวฟเนี่ยยกย่องฮิชค็อกว่าเป็นมาสเตอร์ด้วยเหตุผลก็คือคนทำเขาบอกฮิชค็อกเนี่ยเอาภาพยนตร์กลับมาอยู่ในคอนโทรลของผู้กำกับอีกครั้งหนึ่งนะครับแปลว่าอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้อาจจะดีเทลนิดนึงคนทำหนังฝรั่งเศสในช่วงเวลาหนึ่งในช่วงทรูโฟในช่วงอะไรเนี่ยหนังฝรั่งเศสช่วงหนึ่งเนี่ยเขามีลักษณะของการมีลักษณะของการนำเอาวรรณกรรมมาอะแดปพอเอาวรรณกรรมมาดัดแปลงปุ๊บเนี่ยลักษณะทางศิลปะของภาพยนตร์มันก็จะไปตกอยู่กับไอ้เรื่องของวรรณศิลป์ต่างๆเรื่องของโครงเรื่องที่มันถูกเรียงร้อยในวรรณกรรมแล้วมันก็เลยจะมีลักษณะของอะไรของอะไรของการหยิบยืมเอาลักษณะของวรรณกรรมมาใช้จนคนทำคนดูหนังฝรั่งเศสในช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันสูญลักษณะของภาพยนตร์มันสูญเสียธรรมชาติอันดั้งเดิมของมันไปนั้นฮิชค็อกเป็นคนที่แปลงทุกอย่างออกมาเป็นซีนิมาติกหมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าเพียวซีนิมาจริงๆปัจจุบันเราใช้คำว่าซีนิมาติกก็อาจจะเป็นคำที่เข้าใจกันมากกว่าคือหนังที่มีความเป็นซีนิมาติกก็คือหนังที่มันใช้ประโยชน์จากภาษาภาพยนตร์นะครับอันได้แก่ภาพเสียงการตัดต่อนะครับกลวิธีในการเขียนบทหรืออะไรก็ว่าไปนะครับโอเคอันที่2นะครับอันนี้เทคนิคสไตล์คือการตัดต่อนะครับการตัดต่อก็คือการตัดต่อนะครับก็คือการตัดต่อซึ่งก็คือการตัดต่อจริงๆในความหมายนี้คือ assembleการตัดต่อคือการ assemble มันไม่ใช่การตัดต่อแต่มันคือการรวบรวมคือการเอาช็อตมาเรียงกันเพื่อให้เกิดเป็นความหมายใหม่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากก็คือหนังของฮิชค็อกใช้การตัดต่อเป็นประโยชน์ในแง่ของการบอกความหมายที่คนดูอาจจะไม่เห็นสิ่งนั้นบนจอภาพนะครับมีตัวอย่างที่ให้เห็นต่อไปนี้เป็นคำอธิบายของฮิชค็อกในเรื่องการตัดต่อแป๊บหนึ่งนะครับประมาณนี้แต่หนึ่งนาทีต่อไปนี้เขาอธิบายเรื่องการตัดต่อซึ่งจริงผมไม่จำเป็นต้องอธิบายไม่ต้องแปลอะไรให้ฟังผมเชื่อว่าในห้องนี้เองก็คงฟังออกฟังไม่ออกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเอาความจริงคำพูดของเขาไม่ได้สำคัญเท่ากับวิธีการอธิบายของเขาแต่เขากำลังอธิบายว่าไอ้การตัดต่อแบบมอนทาจหรือการตัดต่อแบบที่มีการสลับช็อตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงความหมายยังไงซึ่งมันได้ผลต่อคนดู 100% นี่ลองทดลองด้วยตัวเองแล้วกันนะครับลองดูว่าเขาอธิบายว่าอะไรนะครับPure cinematics, the assembly of film, and how it can be changed
ภาพแรกโอเคไหมครับมาสเตอร์ไหมฮะนี่คือแท็กติกที่ฮิชค็อกใช้ประจำนะครับเปลี่ยนช็อตปุ๊บความหมายเปลี่ยนเพราะฉะนั้นความหมายมันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนช็อตนะครับผมไม่จำเป็นต้องอธิบายแทนเขาอธิบายดีอยู่แล้วโอเคนะครับเพื่อย้ำอีกทีนึงนะครับจาก the Kylie Old Man นะครับเป็น Dirty Old Man ชั่วร้ายมากแล้วเวลาฮิชค็อกคือถ้าคุณดูรอยยิ้มข้างขวาเนี่ยมันเป็นรอยยิ้มเดียวกันแหละแต่พอมันต่อจากภาพของผู้หญิงใส่ชุดบิกินี่มันชั่วร้ายเลยอ่ะฮะผมไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรเหมือนกันนะครับโอเคนะครับอ่ะทีนี้อีกแท็กติกนึงที่เราพบบ่อยเมื่อกี้เราบอกอะไรเราอยู่ในเรื่องสไตล์เทคนิคแอนด์สไตล์ใช่ไหมครับ PL Cinema คือการใช้ภาพเสียงขนาดต่อนะครับแล้วก็มอนทาจก็จริงๆมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ PL Cinema นั่นแหละนะครับแล้วมอนทาจอันนึงแล้วก็ไอ้แท็กติกอันนึงที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อที่เขาใช้บ่อยคือดิสโซฟเนี่ยมันก็คือการจางภาพนะครับแล้วถ้าใครเป็นคนที่ดูหนังฮิชค็อกบ่อยเขาใช้ดิสโซฟบ่อยเรื่องเมื่อกี้ก็ใช้บ่อยมากแล้วใช้ในเวลาที่มันประหลาดด้วยแล้วหลายครั้งเนี่ยปัญหาคือเราดูดิสโซมเนี่ยใช่ฮะเราจะเห็นภาพนึงมันชัดอยู่ใช่ไหมแล้วมันก็จะจางแล้วภาพใหม่มันก็จะชัดขึ้นมาแล้วมันก็จะมีช่วงนึงซ้อนกันใช่ไหมฮะแล้วคนดูก็จะไม่ทันสังเกตไอ้ตอนที่มันซ้อนกันเนี่ยไอ้ตอนที่มันซ้อนกันเนี่ยบางทีมันเป็นแวบเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้คิดมากคือตอนเราคิดมากไปหรือเปล่าแต่ว่าพอเราดูหนังที่ชอบบ่อยๆแล้วรู้สึกการดิสโซมหลายครั้งเนี่ยมันมีช่วงที่มันแมทเทอร์บางทีมันคือตอนที่มันซ้อนกันซึ่งบางทีมันดูไม่ทันหรือบางทีมันแวบเดียวมันอาจจะค้างอยู่ในหัวเรานะครับดูอย่างดูภาพนี้อันนี้ผมแคปมาให้ดูนี่มาจากหนังเรื่องรีเบคก้านะครับตัวคนนี้ก็คือตัวมิสซิสแดนเวอร์เราก็รู้อยู่แล้วเป็นตัวร้ายในเรื่องในเรื่องรีเบคก้านะครับนี่คือเขาดิโซกับอะไรครับเห็นไหมฮะคือถ้าดูสมูทเนี่ยคือเขาดิสโซกับภาพหน้าเฟซของเขากับเฟซของคล็อกอะนะครับแล้วเฟซของคล็อกมันเนี่ยมันมีภาพอย่างนี้อยู่อะโอเคมันก็ดูเหมือนซึ่งผมว่ามันก็บอกถึงความอัปลักษณ์ของตัวละครโอเคผมคิดมากไปผมยอมรับนะครับโอเคแต่ทีนี้ถ้าเกิดผมเห็นเรื่องนี้เรื่องเดียวผมก็จะไม่เอามายกให้ฟังมาพูดถึงในที่นี้แต่ดูอันนี้นี่คือหนังเรื่อง Stranger on the Train นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ดิสโซที่ทำให้การเชื่อมเนี่ยมันทำงานร่วมกันภาพที่มันซ้อนกันมันไม่ได้เป็นเอกเทศต่อกันมันโยงกันและกันอย่างลึกซึ้งนะครับฉากนี้คือฉากที่มีใครได้ดู Stranger on the Train ไหมครับคือจริงๆผมก็พูดไปโดยที่ไม่สนใจคนฟังเท่าไหร่จริงๆผมควรจะรีแอคกับคนฟังบ้างมีใครได้ดู Stranger on the Train ไหมครับโอเคขอบคุณมากนะครับ Stranger on the Train ก็เป็นเรื่องของใช่ไหมผมได้มองหน้าคนเป็นเรื่องของคนแปลกหน้าที่เจอกันบนรถไฟใช่ไหมครับแล้วก็ต่างคนต่างรู้ว่าตัวคนหนึ่งรู้ว่าอีกคนหนึ่งกำลังมีปัญหาหย่าร้างก็เลยนำเสนอขอจัดการให้ใช่ไหมฮะก็คือประมาณว่าสรุปก็คือ Stranger on the Train ก็คือคนแปลกหน้าเจอกันบนรถไฟแล้วก็คนแปลกหน้าหนึ่งในนั้นบอกว่าผมเสนอผมฆ่าเมียคุณให้เอาไหมแล้วคุณฆ่าพ่อผมนะครับเราต่างคนต่างจะได้ไม่มีโมทีฟจะได้ไม่มีแรงจูงใจนะครับและซึ่งตัวเอกของเรื่องก็แบบมึงประมาณว่ามึงบ้าหรือเปล่าเลยน้องเนี้ยนะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยไออีกคนหนึ่งที่มันเสนอไอเดียเนี่ยมันทำจริงนะครับแต่ก่อนที่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยฉากนี้คือฉากที่ตัวพระเอกของเรื่องคือคนเนี้ย เดินทางไปเพื่อเจรจาขอหย่าร้างกับเมียตัวเองแล้วเมียตัวเองเนี่ยไม่สนใจไม่รับฟังนะครับนี่คือฉากที่ตัวพระเอกของเรื่องเนี่ยโทรศัพท์ไปบอกคนรักของตัวเองนะครับว่าเมียของเขาไม่ยอมหย่าให้เพราะฉะนั้นสองคนนี้ก็จะแต่งงานกันไม่ได้แล้วสิ่งที่ฮิชค็อกดิสโซขึ้นมาคื
มือประโยคที่เขาพูดคือจริงๆผมน่าจะเอาช็อตนี้มาให้ดูในภาพเคลื่อนไหวนะครับประโยคที่เขาพูดประโยคที่ตัวเอกตัวผู้ชายพูดเขาพูดอะไรฮะ I could strangle her ก็คือผมโกรธจนผมสามารถที่จะบีบคอมันได้นะครับแล้วนี่คือสิ่งที่เขาซ้อนภาพขึ้นมาก็คือภาพมือบีบคอนะครับโอเคทีนี้อ่านไหนๆแบบให้ดูแต่ภาพนิ่งแล้วมาดูซิเวลาเขาซ้อนภาพจริงๆเนี่ยมันทำงานยังไงให้ดูการซ้อนภาพของฉากนี้แล้วกันนะครับ Dissolve เนี่ยหนังฮิชค็อกเนี่ยเป็นแทคติกที่น่าสนใจนะครับฉากนี้เป็นหนังเรื่อง The Wrong Man นะครับหนังเรื่อง The Wrong Man เนี่ยก็คือเล่าเรื่องของนักดนตรีคนหนึ่งซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรปล้นธนาคารจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนบริสุทธิ์ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่า The Wrong Man นะครับก็คือเป็นคนบริสุทธิ์แล้วก็โดนตำรวจจับนะครับแล้วปรากฏว่าคนที่ธนาคารก็บอกว่าเนี่ยฉันจำได้คนนี้เป็นคนขโมยนะครับก็คือทุกอย่างยิ่งย่ำแย่เข้าไปอีกนะครับก็คือสุดท้ายคนบริสุทธิ์ถูกจับเข้าคุกแล้วก็ครอบครัวเขาก็ภรรยาเขาก็ประสาทเสียเข้าโรงพยาบาลคือครอบครัวปั่นป่วนไปหมดชีวิตพังพินาศเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็คือพูดถึงว่าผลพวงของการที่เขาถูกกล่าวหาในสิ่งที่เขาไม่ผิดนะครับนี่คือฉากที่ตัวนี่คือฉากที่ฮิชค็อกเปิดเผยตัวละครที่แท้จริงว่าตัวฆาตกรที่แท้จริงคือใครโอเคไหมครับชัดเจนไม่ต้องบอกไม่ต้องมาป้ายแขวนคอว่าฉันคือฆาตกรตัวจริงโอเคแต่ไม่มีอะไรดิโซที่ชั่วร้ายเท่ากับสิ่งที่เราจะได้ดูต่อไปนี้นะครับมีใครได้ดูเรื่องนี้ใช่ไหมครับนี่เรื่องไซโคนะครับเอาใหม่ถามใหม่มีใครได้ดูไซโคมั่งครับในห้องนี้ขอบคุณมากครับโอเคสบายแล้วเราสบายตัวแล้วนะครับแล้วผมก็จะว่าทุกคนคงรู้ผมก็จะฉายอะไรด้วยซ้ำไปนะครับแต่สำหรับคนที่อาจจะไม่รู้นะครับหนังเรื่องไซโคก็เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งขโมยเงิน40,000 เหรียญใช่ไหมครับแล้วก็หนีแล้วสุดท้ายก็ลงเอยอย่างที่เราทราบคือโดนฆ่าตายเพราะทุกคนในห้องนี้ดูแล้วหมดแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็เรื่องก็มาสวิชมาที่ตัวโนแมนเบสใช่ไหมครับแล้วก็เราก็อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับตัวโนแมนเบสว่าตัวลงใครเป็นคนฆ่าตัวลงโนแมนเบสคือต้นตื้อลึกหนาบางเกี่ยวกับตัวละครนี้คืออะไรแล้วก็ท้ายที่สุดเราก็พบว่าโนแมนเบทก็เป็นอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับก็คือแม่กับโนแมนเบทใช่ไหมไม่แม่กับโนแมนเบทในตัวเองเลยก็ว่าไปใช่ไหมครับนี่คือฉากที่ตัวจิตแพทย์พยายามจะอธิบายสภาวะทางจิตของตัวละครนะครับเนื่องจากเวลาผมไม่มีมากนะครับมันจนอนุญาตขอสกิปไปจนขอ2 นาทีโอเคI'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that.
โอเคเห็นดิโซฟใช่ไหมครับดิโซฟเห็นที่เห็นมันซ้อนมีอะไรมีเห็นอะไรบ้างฮะเห็นกะโหลกใช่ไหมฮะเห็นกะโหลกแทรกขึ้นมาใช่ไหมครับก็คือแทรกกะโหลกเข้ามาแวบหนึ่งแล้วครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ก็เราก็เห็นมันก็ชัดเจนพอสมควรแต่ผมก็ไม่ได้ถึงกับชั้นมากใช่ไหมฮะคนดูตอนนั้นก็ไม่ก็โอเคก็เป็นภาพของนอร์แมนใช่ไหมครับแล้วก็แทรกภาพกะโหลกของแม่เข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็จบไปแต่มันมีช็อตนี้ฮะผมมีคนมาเห็นตรงนี้ก็ตอนที่คนมีเครื่องวิดีโอแล้วพอสดู คือไม่มีใครเขาพอสดูหนังมาก่อนบ้างครับก็เขาก็เลยไม่เห็นสิ่งนี้ฮะอันนี้ผมก็ทำให้ดูมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับถ้าเกิดผิดหวังก็ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูสิ่งนี้อุ้ยไม่ใช่โอเคแป๊บนึงให้ดูอีกชั้นนึงเห็นอะไรฮะเห็นกะโหลกเห็นตัวนอร์แมนแล้วเห็นถูกล่ามโซ่ไว้ที่คอแม่กับนอร์แมนถูกล่ามไว้ที่คอโซ่มันก็คือโซ่ดึงล้นนั่นแหละนะครับก็แบบนี้ก็ลองไปดิสคัสกันดูว่าเราคิดมากกันไปหรือเปล่าแต่หลังจากที่ผมพยายามจะเสนอให้เห็นว่าดิโซของเขาชั่วร้ายมาหลายทีแล้วมันมีในหนังเรื่อง Black Mail ก็ใช้ดิโซแบบทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดิโซเป็นอาวุธสำคัญของฮิชคอกมากนะครับแล้วนั่นแหละนะครับก็ตามนั้นคือเราเห็นอยู่แล้วว่าเห็นนอร์แมนเห็นกะโหลกแล้วก็นะครับสิ่งที่เราไม่เคยเห็นคือโซ่ที่มันล่ามอยู่ที่คอของตัวนอร์แมนนะครับโอเคเมื่อกี้เราบอกอะไรเพียร์ซินีมาเราเห็นการเราเห็นมอนทาจใช่ไหมแล้วก็เราก็เห็นการใช้ point of view shot point of view shot คือการท่ามองใช่ไหมครับpoint of view shot คือภาพแทนสายตาตัวละครในหนังเรื่อง Vertigo ที่เราดูมันเต็มไปด้วย point of view shot ใช่ไหมมีคนตั้งคำถามว่าไม่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเราถึงไม่เคยเห็น point of view shot ของตัวแมดดาลินเลยนะครับเพราะว่านี่เพราะแมดดาลินไม่มีตัวตนอยู่จริงนี่คือหนังที่เล่าเรื่องจาก view point ของตัวสกอตตี้นะครับเป็นฉากที่ตัวละครไปที่มิวเซียมเราจะเห็นตัวละครมองตัวแมดดาลีนนั่งอยู่ที่เก้าอี้แล้วก็มองภาพเขียนนะครับซึ่งจริงๆถ้าเป็นหนังทั่วไปมันจะต้องมีช็อตแทนสายตาตัวแมดดาลีนมองภาพเขียนซึ่งถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยหนังเป๋เลยหรือหนังเขวเลยเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของแมดดาลีนไม่มีตัวตนจริงอยู่ซ้ำไปแต่นี่คือเรื่องที่มองจากวิวพอยต์ของตัวสกอตตี้แล้วก็ตัวมุมมองของเขานั่นแหละที่มันสร้างภาพลวงตาอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับมันpoint view shot หรือภาพแทนสายตามันมีการใช้อยู่ในหนังของ Hitchcock เนี่ยเยอะมากอุ้ยโทษทีฮะอยู่ในหนัง Hitchcock 25% อันนี้ก็เป็นแค่สถิตินะครับเพื่อสร้างความรู้สึกร่วมของตัวละครนะครับกระตุ้นความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นนะครับพฤติกรรมท่ามองนะครับอันนี้ผมขอข้ามเร็วๆแล้วกันนะครับสั้นๆก็คือช็อตหรือกรอบภาพเนี่ยในการแอปโรชของคนทำหนังแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเวลาเราดูหนังโอซูเนี่ยถ้าเกิดใครได้ดูหนังโอซูเนี่ยจะพบว่าหนังโอซูเขาไม่ชี้นำเขาไม่มานิพูลเลตคนดูมีสิทธิ์ที่จะมองอะไรก็ได้มันอาจจะไม่มีจุดที่เป็นนำสายตาหรือจุดเด่นนะครับเพราะทุกอย่างมันคือการเหมือนกับการบันทึกความเป็นจริงหรือเรียนแบบอะไรที่มันมีความเหมือนจริงพอสมควรนะครับแต่หนังของฮิชคอกไม่ใช่หนังของฮิชคอกมานิพูลเลตนะครับแล้วก็มุมมองในลักษณะการใช้กล้องหรือการใช้กรอบภาพของฮิชคอกมีลักษณะของการชักชวนให้คนดูแอบมองนะครับเพราะระหว่างที่เราดูหนังฮิชคอกมันจึงมีความรู้สึกเรากำลังแอบดูอะไรบางอย่างอยู่หรือมีลักษณะเหมือนกับสิ่งที่เรียกว่าอะไรฮะ voyeurism หรือการแอบดูนะครับจริงๆการดูหนังมันก็คือ voyeurism อยู่แล้วเพราะเราก็ดูหนังแม้ว่าเราจะอยู่ดูหนังในโรงด้วยกันหลายๆคนแต่เวลาไฟมันมืดเราก็ตัวใครตัวมันนะครับแล้วเราก็ดูในสิ่งที่อะไรฮะตัวละครบนจอไม่รับรู้และข้อสำคัญก็คือ
การดูหนังแบบแอบมองหรือการแอบดูเนี่ยมันคือก่อให้เกิดความสุขกับเรานะครับเมื่อเราดูหนังเมื่อกี้เราก็มีความสุขกับการได้ดูเพราะฉะนั้นมันก็เป็นพฤติกรรมแอบมองแบบนึงหรือโวยอลิซึมแบบนึงผมขอข้ามเร็วๆแล้วกันนะครับอันนี้สรุปสั้นๆคือการชมภาพยนตร์ในโรงคือกิจกรรมที่คล้ายกับพฤติกรรมโวยอลิซึมนะครับเรานั่งชมภาพยนตร์ในความมืดตัวละครไม่รับรู้ถึงมีความสุขตัวละครไม่รับรู้การมีอยู่ของเรานะครับและเราได้รับความสุขจากสิ่งที่มองนะครับโอเคอันนี้ก็หนังที่ผมว่า Rear Window น่าจะเป็นหนังเรื่องแรกๆผมไม่ใช้คำว่าแรกนะในหนังเรื่องแรกๆที่โปรโมทเรื่อง Voyeurism มีหนังก่อนหน้านี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เป็นหัวหอกในการทำให้คนดูรู้สึกว่าเวลาแอบดูคนเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็อรรถรสความสุขในการมองคืออะไรนะครับแล้วก็มันเหมือนกับทำให้เราได้มาสำรวจตัวเราเองด้วยนะครับเรวินโดก็เป็นหนังสำคัญเรื่องหนึ่งของฮิชคอกนะครับอันนี้ก็แน่นอนเพิ่งผ่านสายตาเราไปเห็นไหมฮะขอบดำๆมืดๆสองข้างเนี่ยมันยิ่ง enhance voyeurism ของเราอะคือถ้าไม่มีขอบด้านๆไอ้มืดข้างๆสีดำเนี่ยมันอาจจะไม่รู้สึกน่าตื่นเต้นเท่ากับเวลามันมีเพราะเรารู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในภาวะที่แอบดูอยู่นะครับโอเคอันนี้ก็แน่นอนนะครับอันนี้ก็เรื่องไซโคนะครับแอบดูก็แล้วคงหลีกเลี่ยงเชื่อพูดไม่ได้ว่าการแอบดูในหนังของที่ชอบก็เป็นการแอบดูโดยผ่านสายตาของผู้ชายนะครับแล้วก็เป็นเมลเกสใช่ไหมครับมันก็จะมองด้วยสายตาผู้ชายแล้วสิ่งที่ปนเปื้อความสุขในการมองเห็นของผู้ชายนะครับอ่ะโอเคนี่คือขอออกตัวนิดนึงนะผมเนี่ยเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเอามาใช้ได้จากทุกที่ทุกทางไม่รู้ของใครหยิบยืมมาหมดนะครับบางทีอาจจะเป็นของใครที่ทำอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะขออภัยด้วยไม่ได้ให้ลิขสิทธิ์แต่ว่าผมเอาคลิปอันนี้มาจากวีมีโออยู่นะแล้วก็นี่จะเป็นการตัดคลิปรวมการแอบดูในหนังของฮิชคอกนะครับสไตล์นะครับก็คือใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนกล้องนะครับ
ื่อกี้มีอะไรพีโอซินิม่ามอนทาใช่ไหมครับการใช้พอร์ตวิวแล้วก็การเคลื่อนกล้องนะครับการเคลื่อนกล้องก็เราก็ในบริโก้เราก็เห็นหลายครั้งนะครับแล้วก็การเคลื่อนกล้องมันไม่จะเป็นการเคลื่อนกล้องเพื่อบอกอะไรบางอย่างนะครับแล้วคนดูก็จะอ่านความหมายจากการเคลื่อนกล้องได้ชัดเจนนะครับผมขอข้ามนะครับเรื่องนี้เพราะว่ามันมีหัวข้อเยอะถ้ามีเวลาจะฉายให้ดูแต่ว่านี่เรื่องอะไรเอาไปข้ามไปแล้วกันเรื่องการเคลื่อนกล้องมันธรรมดาไปนิดนึงการถ่ายทำในสถานที่คับแคบนะครับสถานที่ปิดล้อมก็เป็นสไตล์เทคนิคอย่างนึงคือ trap situation นะครับใช้ solution ก็คือก่อให้เกิดความอึดอัดนะครับแล้วก่อให้เกิดสภาวะจนมุมซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลานะครับแล้วก็ใช้ solution ในหนังหลายๆเรื่องก็ใช้ยาวตลอดทั้งเรื่องเช่นในหนังเรื่อง Life Boat ถ้าใครได้ดูเรื่อง Life Boat เนี่ยหนังมันยาวประมาณ90-100นาทีเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นในเรือชูชีพทั้งเรื่องเลยแล้วไม่มี flashback ไม่มีอะไรเลยทุกอย่างเกิดขึ้นในเรือชูชีพอย่างเดียวเลยนะครับ Rear Window ก็เหมือนกันถ้าใครได้ดูเรื่อง Rear Window ก็จะพบว่าในหนังเรื่อง Window กล้องไม่เคยออกจากห้องพักของตัวเอกเลยทุกอย่างคนดูถูกตัวละครถูกแทรปอยู่ในห้องนั้นมันก็เหมือนกับเราก็ตอนที่เราดู Vertigo ขอโทษเหมือนกับตอนที่เราดู Rear Window เราก็ถูกแทรปที่เก้าอี้เราด้วยเหมือนกันถ้าเราดูในโรงนะครับมันยิ่งทำให้ความรู้สึกบอนดิ้งระหว่างตัวละครกับคนดูเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้น trap situation ในหนังเรื่อง North by Northwest อันนี้ก็น่าสนใจนะครับมัน trap เวลาเราพูดคำว่า trap มันแปลว่ามันคับแคบมันปิดล้อมใช่ไหมแต่ท้ายที่สุดแล้วในเรื่อง North by Northwest มันกว้างมากแต่กว้างมากก็ trap อยู่ดีเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็วิ่งไปไหนไม่ได้นะครับอันนี้พูดในฐานะที่ถ้าใครได้ดู North by Northwest นะครับการจัดแสงแบบ expressionist นะครับการจัดแสงแบบ expressionist ก็คือการจัดแสงที่เน้นประโยชน์จากการใช้แสงเงานะครับแล้วก็แสงเงาก็จะบิดเบือนรูปทรงนะครับบิดเบือนรูปลักษณ์ของตัวละครนะครับแล้วก็ในการบิดเบือนนั้นมันกลับทำให้เราเห็นความเป็นจริงอะไรบางอย่างหรือสิ่งที่คนทำหนังต้องการจะสื่อสารนะครับให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับนี่หนังเรื่อง suspicion ของตัวอย่างของการใช้การจัดแสงแบบ expressionistคือเราจะเห็นแสงเงาที่มันเป็นใช่ไหมฮะซี่กล่องแบบอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเป็นเส้นที่เหมือนใยแมงมุมอ่ะใช่ไหมฮะนั่นมันก็จริงๆมันสามารถจะแปลว่าอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละ shadow of a doubt ก็ได้เงื้อมเงาแห่งความสงสัยเพราะนี่คือหนังเรื่อง suspicion suspicion แปลว่าความสงสัยนางเอกสงสัยว่าตัวเองแต่งงานกับใครฮะฆาตกรนะครับแล้วนี่คือฉากที่ตัวเอกของเรื่องผมพูดแทรกไปเลยนะตัวเอกของเรื่องถือนมมาซึ่งเราก็พอมันอยู่ในหนังซัสพิเชียนรู้สึกอ๋อนมนี่มันต้องอะไรสักอย่างแน่ๆแล้วใครลองดูนมนิดนึงนะครับใครดูนมที่เขาถือมานิดนึงนะครับเห็นไหมฮะคือดูในหนังที่ใช่คนนี้อาจจะเห็นอะไรที่ลองดูนมที่เขาถือเข้ามามันสว่างกว่าปกตินะผมว่าคนทำหนังน่าจะเป็นคนที่ตอบได้เวลาทำเสนอคือฉากที่ตัวละครถือนมขึ้นมาแล้วจะทำยังไงให้นมมันเด้งออกมาจากภาพนั้นนะครับซึ่งในแง่ของการทำเนี่ยฮิชคอกบอกเขาใส่ไฟลงไปในหลอดไฟหรือแสงหลอดไฟเรืองแสงไว้ในแก้วน้ำเพื่อให้มันพิเศษกว่าปกติโดดเด่นกว่าปกติอันนี้คือตัวอย่างของ expressionist ในรีเบคก้านะครับมีใครรู้จักคนนี้ไหมฮะเชิญครับเชิญเลยครับลอเรนซ์โอลิเวียไม่ใช่ลอเรนซ์ซับอาราเบียนะครับทุกคนนะครับลอเรนซ์โอลิเวียหล่อมากในหนังเรื่องนี้เนี่ยตอนที่เขาเล่นหนังเรื่องนี้หล่อมากคือกำลังเปล่งปลั่งสุดๆในความเป็นชายหนุ่มของเขานะครับแต่คิดดูแล้วกันว่า expressionist มันสามารถจะทำให้หน้าของเขามันดูกลายเป็นปีศาจร้ายขึ้นมาได้ยังไงนะครับนี่คือฉากตอนที่ตัวละครอยู่ในภาวะที่แบบโกรธขึ้นมาอย่างเพราะโดนจี้ด้วยเรื่องบางเรื่องนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับอดีตของเขานะครับเห็นไหม expressionist มันทำสิ่งนี้เหมือนกันในนี่คือหนังเรื่อง Paradigm Case ผมว่าอาจจะน้อยคนจะได้ดูก็นี่ฉากนี้ก็ดูก็เห็นเลยว่าเดี๋ยวก่อนถามนิดนึงที่บ้านมีใครมีบันไดแบบนี้ไหมฮะ นี่ยังไม่ได้ถามว่าที่บ้านของใครจัดแสงแบบนี้นะครับ เอาแค่บันไดแบบนี้ก่อนนะครับถ้ามีก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับแต่ก็มันก็ไม่มีใครจัดแสงแบบนี้เหมือนกันซึ่งมันจะดูแบบนึกออกใช่ไหมมันดูบิดเบี้ยวมันดูเกินจริงนะครับแล้วดูเงาอะไรต่อมีอะไรนะครับนี่คือฉากในบ้านของตัวเอกของเรื่องนะครับ
อันนี้ก็ไม่ต้องพูดอันนี้เรารู้กันดีอยู่แล้วเพราะ 90% ของคนในห้องนี้ดูไซโคนะครับจริงๆผมควรถามใหม่ว่าใครยังไม่ได้ดูไซโคบ้างขอบคุณมากผมจะระวังผมจะได้สงบปากสงบคำไว้นะครับ โอเคอ่ะ Hitchcock Romance อันนี้จบหัวข้อไปแล้วสักเทคนิคสตาร์อย่างรวดเร็วนะครับ Hitchcock Romance เป็นกลไกสำคัญหรือเรื่องราวรักใคร่ๆเป็นกลไกสำคัญในหนังของ Hitchcock Vertigo แน่นอนเมื่อกี้ที่เราดูไปแล้วนะครับเอาจริงหนังหลายเรื่องเป็นหนังเป็นหนังที่ขับเคลื่อนด้วยโรแมนซ์แต่โรแมนซ์ในหนังของ Hitchcock ไม่ใช่โรแมนซ์เพื่อความดูดดื่มหวานซึ้งไม่ใช่การเฉลิมฉลองความรักการอุทิศตนการเสียแต่ว่าโรแมนซ์ของเขามักจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Chaos City เสมอความวุ่นวายความถ้าใช้ราชาศัพท์ก็ต้องบอกว่าความชิบหายวายป่วงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละครนะครับแล้วก็ผมชอบประโยคของฮิชคอกที่บอกว่า film your murders like love scene and film your love scene like murder มันทำให้ผมนึกถึงฉากนี้ขึ้นมาซึ่งพอดีมันมีอยู่ใน YouTube อ่ะนี่คือฉากที่ในหนังเรื่อง Rear Window ตอนพระเอกนางเอกเจอกันนะครับจริงๆอยากฉายให้ดูจบมันก็อีกนาทีเดียวแต่ว่ายังตอนนี้สไลด์มัน39ผมมีประมาณ80สไลด์นะครับตอนนี้เหลือประมาณ10นาทีนะครับโอเคเอาเป็นว่าก็แต่นั่นแหละนี่ก็เป็นฉากคือคนจูบกันเนี่ยทำไมถึงต้องเล่นเงามืดทึมขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันมีนัยยะอะไรบางอย่างที่อย่างที่บอกที่คอกเป็นคนที่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนมองโลกในแง่ดีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นมันก็มีอะไรความมืดทึมแล้วเราก็รู้ว่าโรแมนซ์นี่แหละมันสเต็มหรือมันกระตุ้นให้ตัวละครใช่ไหมฮะถ้าใครได้ดู Rear Window ก็กระตุ้นให้ตัวละครไปทำในสิ่งที่อะไรไปทำในสิ่งที่มันบุกเข้าไปในบ้านบุกเข้าไปในห้องของตัวฆาตกรใช่ไหมฮะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะครับเพราะไอ้โรแมนซ์นี่แหละที่มันขับเคลื่อนในเรื่องไซโคตัวละครขโมยเงิน 40,000 เหรียญเพราะว่าอะไรฮะเพราะเขารักคนรักของเขาเลยต้องยอมขโมยเงิน 40,000 เหรียญแล้วไอ้การขโมยมันก็เลยลงเอยด้วยการใช่ไหมฮะสำหรับคนที่ไม่ได้ดูจุดๆนะครับโอเคนะครับโอเคอ่ะทีนี้ไหนๆก็ผมมีคลิปอันนี้น่าสนใจมากเป็นคลิปโอเคอันนี้อธิบายไปแล้วนะครับดูพารากราฟล่างสุดแล้วกันนะครับมองในแง่หนึ่งวิบากกรรมหรือเรื่องยุ่งยากที่ตัวละครพบเจอเนี่ยเปรียบได้กับออดิลหรือการลุยไฟเพื่อพิสูจน์ความรักนะครับอันได้แก่คือความรักหรือโรแมนต์เนี่ยทำให้ตัวละครต้องไปลุยไฟอะนะครับเช่นทนประสาทเสียอยู่ในบ้านในบ้านคฤหาสน์มาดาเลนะครับในเรื่องรีเบคก้าต้องไปนอนล้วงความลับต้องไปนอนแล้วก็ไปล้วงความลับผู้ร้ายในเรื่องโนโทเรียสนะครับถ้าใครได้ดูนะครับปกป้องความผิดและช่วยคนรักหนีจากเงื้อมือกฎหมายเรื่องสเปลบาวนะครับเรื่องเรวินโดพูดไปแล้วนะครับซึ่งมีฉากภาพเคลื่อนไหวเมื่อกี้ที่ตัวนางเอกโดนลากมาตบโดนฆาตกรลากมาตบนะครับแล้วก็ประสาทเสียในเรื่องเดอะรองแมนก็คือความรักนี่แหละนะครับความรักนี่ทำให้ตัวละครเห็นไหมฮะทำให้ตัวละครยอมทนายฮะคือฉากที่โหดที่สุดคือสกอตตี้เนี่ยมันเป็นคนเพอร์เวิร์ดมากๆนะครับคือเป็นคนที่จิตใจวิปริตมากๆคือสุดแล้วกูไม่ได้รักฉันเขาไม่ได้รักจูดี้เลยอ่ะคือเขารักแมดเดลีนซึ่งไม่มีตัวตนอยู่จริงเพราะฉะนั้นฉากที่จูดี้แต่งตัวเหมือนแมดเดลีนแล้วขาดอีกนิดเดียวคืออะไรฮะจำได้คือนึกออกไหมว่าขาดอีกนิดเดียวเพราะรวบผมมันก็จะสมบูรณ์คือพอรวบผมปุ๊บจูดี้ก็หายไปหมดแล้วอ่ะนี่คือความชั่วร้ายของคือขณะที่เราเห็นอกเห็นใจตัวเจมส์จวนเนี่ยแต่ว่านี่คือฉันไม่ต้องการเธอฉันต้องการเธอเป็นร่างทรงของสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นความใจร้ายมากๆใจดำมากๆนะครับแล้วเสร็จแล้วพอได้มาแล้วเนี่ยทำอะไรฮะฆ่าทิ้ง
นะครับอันนี้เดี๋ยวก็ดิสคัสต่อไปถ้าวันหลังนะครับหรือจะขับเฮาผมไม่รู้ใช้คำนี้เหมาะสลัตตี้มากๆนะครับมันอาจจะฟังดูไม่ดีแต่ว่าในคาแรคเตอร์ในหนังของฮิชช็อกตัวผู้หญิงจะเป็นแบบนี้เสมอนะครับตามตื้อผู้ชายนะครับอุตส่าห์ข้ามเกาะไปหาผู้ชายนะครับแล้วก็ในเรื่องมานี่ก็ถูกข่มขืนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาความหลังนะครับงั้นจริงๆผมอยากให้ดูฉากนี้เหมือนกันแต่เวลามันไม่ค่อยได้แล้วฉากนี้เป็นฉากจูบที่ลือลั่นมากๆฉากหนึ่งยาวประมาณ2นาทีครึ่งนะครับผมไม่สามารถจะเสีย2นาทีนี่ครึ่งไปในการเลคเชอร์นี้ได้ ไปดูเอาเองแล้วกันแต่มันเป็นฉากที่ฝากทุกคนไปดูฉากนี้ใน YouTube แล้วกันนะครับคุณเขียนพิมพ์เขาว่า The Kiss แล้วก็ Notorious แล้วขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงคือมันมี2ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือดูดีมั้ยวะดูดีมั้ยฮะ ดูเถอะครับโอเคคืออันง่ายๆมันมีดูก็ได้โอเค2นาทีครึ่งนะครับหรืออาจจะไม่ใช่คือประเด็นก็คือมันไม่ใช่แค่ตัวละคร2คนจูบกันแต่มันเป็นตัวละคร2คนที่นัวเนียกันแล้วมีคนดูเข้าไปใกล้ฮิชค็อกเรียกการจูบครั้งนี้ว่าทรีซัมนะครับ3คนก็คือเราเป็น1ใน3นั้นนะครับแล้วที่ยากขึ้นไปอีกคือฮิชค็อกทำหนังเรื่องนี้ในปี1946กฎหมายเซ็นเซอร์ตอนนั้นโปรดักชันโค้ดตอนนั้นห้ามมีฉากจูบที่นานเกิน3วินาทีฉากนี้จูบเท่าไหร่2นาทีครึ่งเพราะนั้นเขาจูบกันนานเกิน3วินาทีไม่ได้อ่ะมาดูกันแป๊บนึงก็แล้วแต่เราจะดูว่าการจูบมันเริ่มตรงไหนนะครับแล้วก็เรานับหรือเปล่าตอนที่เขาปากเขาริมฝีปากเขาประทับกันเนี่ยมันนานถึง3วินาทีหรือเปล่าเพราะว่าจะมีเซ็นเซอร์คอยดูอยู่มันนานหรือเปล่าโอเคก็อ่ะอันนี้ก็จะเป็นการรวมจูบในหนังของฮิชค็อกนะครับคือจูบมันเป็นส่วนหนึ่งของโรแมนต์แล้วอีกทีนะครับโรแมนต์มันขับเคลื่อนให้ตัวละครไปทำในสิ่งที่มันให้ทำให้ตัวละครต้องเผชิญกับวิบากกรรมอย่างที่บอกขโมยเงิน
เปลี่ยนแปลงตัวเองไปบุกเข้ามาในบ้านฆาตกรหรืออะไรก็ว่าไปนะครับคุณฮอเก้อีกครั้งนะครับอ่ะมาเมื่อกี้มีอะไรฮะเทคนิคสไตล์ใช่ไหมครับแล้วเราก็บอกว่าโรแมนซ์นะครับพอโรแมนซ์ปุ๊บก็ต้องนะครับฉากฆาตกรรมนะครับนี่ก็เป็นฉากฆาตกรรมในบรรดาหนังของฮิชค็อกนะครับจริงๆแล้วถ้ามีพูดถึงฉากฆาตกรรมก็คงต้องดูฉากฆาตกรรมในหนังเรื่องไซโคแต่เนื่องจากมี2 3คนในห้องนี้ยังไม่ได้ดูผมก็จะเว้นไว้แล้วกันนะครับไว้ชีวิตของคนดูยังไม่ได้ดูไซโคไว้แล้วกันนะครับเราจะไม่ฉากฉากฆาตกรรมให้ดูนะครับเพราะว่ามันก็เป็นจุดหักเหสำคัญของเรื่องเอาเป็นว่าเราจะดูฉากฆาตกรรมในอันนี้ตลกมากคือผมเองก็พยายามจะนึกว่าเราจะมีอะไรที่สามารถจะอธิบายความเป็นฉากฆาตกรรมในหนังของไซโคได้ไหมผมก็เลยไปเจอคลิปจริงทั้งหมดที่ผมหาเนี่ยมันอยู่ใน YouTube หมดก็เลยไปเจอคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่รวมการฆาตกรรมในหนังของฮิชค็อกทั้งหมด36เรื่องทุกฉากฆาตกรรมในหนัง36เรื่องของฮิชค็อกนะครับดูพร้อมๆกันนะครับ36เรื่องดูรู้เรื่องไหมครับก็36เรื่องครบนะครับถือว่าทุกคนได้ดูฉากฆาตกรรมนะครับแล้วก็นั่นแหละมันก็มีรายชื่อก็ตามที่เห็นนะครับจริงๆยังมีเรื่องให้พูดถึงแต่ว่าโอเคเอาเป็นว่าคร่าวๆอ่ะ
เอาเป็นว่าผมตอนนี้มันเอาฮิวเมอร์อารมณ์ขันของฮิชคอกโอเคนะครับอารมณ์ขันของฮิชคอกเนี่ยสั้นๆก็คือฮิชคอกมีอารมณ์ขันในหนังของเขาก็จะมีอารมณ์ขันอยู่4แบบด้วยกันนะครับก็คืออารมณ์ขันที่เรามักจะพบในตอนที่เขาปรากฏตัวในภาพยนตร์นะครับอันที่2คืออารมณ์ขันแบบที่เขาใช้ล้อเลียนบรรดาตัวละครที่เป็นพวกสโนบิชทั้งหลายพวกตัวละครที่เป็นผู้ชนชั้นสูงทั้งหลายนะครับพวกอังกฤษพวกคนเยอรมันหรือพวกชนชั้นผู้ดีในหนังเรื่อง Stranger on a Train นะครับแล้วก็อารมณ์ขันที่เป็นความทะลึ่งตึงตังของเขาแล้วก็อารมณ์ขันที่เป็น Black Comedy นะครับอันนี้เขาเร็วๆจริงๆผมไม่มีเวลามากเพราะฉะนั้นขอสรุปอย่างนี้แล้วกันผมขอพูดอารมณ์ขันด้วยฉากนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนเวลาผมพูดอารมณ์ขันแล้วมันไม่ตลกเนี่ยมันเสี่ยงมากเลยนะครับทุกคนนะครับยังไงให้ความร่วมมือหน่อยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์ขันในการปรากฏตัวของเขานะครับคือในเรื่องไลฟ์โบ๊ทเหตุการณ์เกิดขึ้นบนเรือใช่ไหมครับแล้วก็ฮิชคอกก็หาทางไปปรากฏตัวจนได้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะมีคาเมโอให้ดูนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้ข้ามอันนี้ในเรื่อง Trouble with Harry ก็มันมีคนพบศพอยู่ในเมืองเล็กๆเมืองนึงตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วก็ทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับศพนั้นยังไงเพราะมันก็กลายเป็นอะไรอารมณ์ขันที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของตัวละครนะครับอันนี้ให้ดูอันนี้แล้วกันอันนี้2นาทีครึ่งผมจบด้วยอันนี้แล้วกันนะครับเพื่อให้จริงๆผมมีแบบอีก 2-3 หัวข้อนะจบด้วยอันนี้แล้วกันด้วยอารมณ์ขันของฮิชคอกนะครับอันนี้เป็นฉากตอนท้ายของหนังเรื่อง North by Northwest นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวเอกของเรื่องเป็นคนที่ถูกหาว่าเป็นสปายใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องหนีโฮซุขวซุนนะครับการหนีของเขาเนี่ยก็ต้องผจญโน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ลงเอยในสภาพที่สุดท้ายแล้วเรื่องสปายมันเกี่ยวโยงกับการขโมยไมโครฟิล์มอีกแล้วนะครับเป็นเรื่องแมกกาฟินอีกละขโมยไมโครฟิล์มนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยคือฉากที่ตัวพระเอกของเรื่องกับตัวนางเอกเนี่ยถือไมโครฟิล์มอยู่ในมือเนี่ยแล้วก็กำลังหนีการตามล่าของผู้ร้ายอยู่บนยอดเขาที่เป็นรูปอนุสาวรีย์เมาส์รัชมอร์ที่เป็นรูปประธานาธิบดี4-5คนนะครับนี่คือฉากการผจญภัยของตัวละครในเรื่องนะครับอุ้ยไม่ใช่
ตลกตรงไหนวะตลกตรงไหนวะตลกตรงไหนครับวะนี่พูดกับตัวเองนะครับตลกตรงไหนอะไรนะครับมันล้อคัดกันยังไงฮะมันอ๋อใช่ช็อตแรกมันจะแบบคอขาดบาดตายใช่ไหมแล้วก็คือดิโซอีกแล้วดิโซอีกแล้วครับท่านใช่ไหมฮะดิโซมาเป็นฉากในห้องในโบกี้รถไฟใช่ไหมฮะซึ่งเอาเข้าจริงแล้วมันก็เป็นความฉลาดในการเล่าเรื่องของฮิชค็อกในแง่หนึ่งคือข้อมูลของเหตุการณ์ในสองสามนาทีนี้มันเยอะมากก็คือมันไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องมาเล่าแล้วว่าอ๋อดึงขึ้นคือหลังทุกร้ายตายหมดแล้วก็สามารถจะดึงขึ้นมันทุรักทุเลก็เล่าไปเลยก็คือซ้อนภาพไปเลยกลับบ้านทุกสองคนนี้ก็ปลอดภัยแล้วก็อยู่บนโบกี้รถไฟแต่ประเด็นคืออาจารย์ดองหัวเราะน้ำเสียงชั่วร้ายกว่าในหนังนะครับประเด็นก็คือเขาเขากำลังจะทำอะไรกันอยู่ครับเขาจูบกันอยู่ใช่ครับเขาจูบกันแล้วตัดไปเป็นภาพอะไรครับรถไฟกำลังวิ่งเข้าถ้ำเหรอครับเราจะคิดว่ายังไงล่ะครับนะครับคนมันจิตใจสกปรกอะฮะนะครับโอเคมันจำเป็นไหมที่ต้องเป็นรถไฟวิ่งเข้าถ้ำอ่ะถ้าคนทำบุญสุนทานเนี่ยก็จะทำฉากเนี่ยแบบนี้ไหมฮะนะครับโอเคไม่นี่คือความวิกเก็ตฮิวเมอร์ของตัวฮิชค็อกนะครับจริงๆโอเคหัวข้อเนี่ยมันยังมีอยู่นะครับแต่ว่านั่นแหละผมว่าเราก็เหนื่อยล้ากันมาจากการดูหนังตั้งแต่บ่ายสองแล้วนะครับเนี่ยก็ดูหนังก็บ่ายสองครึ่งแล้วก็มานั่งฟังเลคเชอร์อีกประมาณสักนี่แหละชั่วโมงหนึ่งกำลังสวย20มีเวลามีคำถามอีกสักประมาณเท่าไหร่10นาที20นาทีดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเลคเชอร์ยาวเกินไปนะครับโอเคอ่ะมีคนยกมือเลยโอเคครับผมก็คืออันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับหนังเขาหนังของฮิชค็อกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอาจจะเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็นิสัยส่วนตัวของเขาครับที่มามีอิทธิพลกับหนังอย่างแนวทางที่แบบระทึกขวัญอย่างเงี้ยครับผมไปอ่านเจอมาว่าแบบตอนเด็กเขาเคยดื้อแล้วพ่อลงโทษเขาโดยการจับขังคุกแล้วเขารู้สึกกลัวมากแล้วก็เอาความรู้สึกเนี้ยครับมาใส่ลงในหนังทุกเรื่องของเขาอย่างเงี้ยครับหรือตอนถ่าย The Bird อย่างเงี้ยครับเขาก็มีข่าวเฉาว่าแบบจะล่วงละเมิดนางเอกอย่างเงี้ยครับผมก็อยากรู้ครับว่านิสัยส่วนตัวของเขาเนี่ยมีอิทธิพลต่องานของเขาขนาดไหนครับแล้วก็คนดูในสมัยนั้นคิดยังไงบ้างนะครับผมกับความจันไรพวกนี้อย่างเงี้ยครับผมจันไรเลยเหรอคือจริงๆแล้วนี่เป็นเรื่องที่ฮิชค็อกเขาภูมิใจมากนะครับเรื่องคือเรื่องที่น้องพูดนะครับผมใช้คำว่าน้องได้ใช่ไหมครับโอเคเรื่องที่น้องพูดถึงนะครับคือเรื่องที่คือฮิชค็อกก็จะเล่าเรื่องนี้เสมอนะครับก็คือตัวเองทำผิดแล้วพ่อของเขาเขียนโน้ตให้ฮิชค็อกถือไปที่สถานีตำรวจในตำรวจอ่านโน้ตที่ฮิชค็อกยื่นให้แล้วก็จับฮิชค็อกขังไว้ในคุกเข้าไปขังในกรงขังจะใช้คำว่าคุกเลยเข้าไปในกรงขังของสน.นะครับก็เลยเป็นความกลัวครั้งแรกของเขานี่คือคำนี่คือเรื่องเล่าที่เขาเล่าทุกครั้งเลยจนบางทีเราสงสัยเหมือนกันว่าตกลงมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ผมก็คือผมรู้สึกว่าเขาไปที่ไหนเขาก็เล่าเรื่องนี้ประจำเลยจนเหมือนเป็นความภูมิใจมากกว่าเป็นความกลัวแต่นั่นแหละถ้าจะมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของความกลัวก็คือการที่เขาเจอกับสภาพแวดล้อมแบบนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยแบ็กกราวด์ของฮิชค็อกก็คือโตมาในครอบครัวที่มีความเข้มงวดนะครับเขาเป็นชนชั้นกลางก็จริงนะครับแต่เป็นชนชั้นกลางที่พ่อแม่พ่อเป็นคนค้าขายแต่ขณะเดียวกันก็อยู่ในครอบครัวคาทอลิกครอบครัวคาทอลิกก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นครอบครัวที่มีความเข้มงวดในทางศาสนาแล้วยังเข้าเรียนในโรงเรียนเจสูอิตอีกนะครับเจสูอิตนี้ก็หนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นก็เลยฮิชค็อกก็อยู่ในโลกของกฎเกณฑ์กฎระเบียบมันโดนกดโดนบีบด้วยกฎเกณฑ์ทั้งหลายก็มีความกลัวโน่นกลัวนี่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดใครอ่านประวัติเขาก็จะพบว่าเขามีความกลัวอยู่ตลอดเวลากลัวอ้วนซึ่งแน่นอนเขามีปัญหาเรื่องความอ้วนมากๆตลอดทั้งชีวิตนะครับแล้วก็ฮิชค็อกเนี่ยเป็นคนที่ไม่สามารถจะหลอมรวมอันนี้เท่าที่ผมเคยอ่านเจอนะไม่สามารถจะหลอมรวมสังคมคือแม้ว่าเขาจะเป็นชนชั้นกลางก็จริงแต่ท้ายที่สุดแล้ว
ความที่เขาเป็นคนไม่เหมือนคนอื่นทั้งในแง่ของวิธีคิดและรูปลักษณ์ของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฮิชช็อกจะชดเชยเยียวยาตัวเขาเองได้คืออะไรฮะเขาใช้เจมส์จูดเป็นพระเอกของเรื่องเขาใช้แคร์รีแกรนด์เป็นพระเอกของเรื่องเขาใช้เกรกอรี่เป็กเขาใช้บรรดา นักแสดงรูปหล่อทั้งหลายเป็นอัลต้าอีโก้ของตัวเขาอะมันเหมือนชดเชยไอ้ความรู้สึกพร่องของตัวละครของตัวคาแรคเตอร์เพราะฉะนั้นนี่ถึงคำอธิบายว่าไอ้เรื่องแบ็กกราวด์ของเขามันมีผลไหมเนี่ยผมว่ามีแน่นอนนะครับอันนี้เท่าที่อ่านจากประวัติของเขาไม่ได้อ่านจากฟังจากคำให้สัมภาษณ์ของเขาคนตอนนั้นคนไม่ได้ถือสาฮิชช็อกเท่าผมว่าคนดูหนังตอนนั้นไม่ได้มองฮิชช็อกเป็นมาสเตอร์นะเพราะว่าคนที่ทำให้ฮิชช็อกกลายเป็นปรมาจารย์เนี่ยคือพวกฝรั่งเศสหลังจากที่ทรูโฟสัมภาษณ์ฮิชช็อกลงหนังสือตีพิมพ์บทสัมภาษณ์นั้นนะแล้วก็มีการยกย่องเอางานมาวิเคราะห์ตีความอย่างเอกเลิศเนี่ยฮิชช็อกก็เลยกลายเป็นอะไรคนที่เป็นเคสสตัดดี้ในเชิงของฟิล์มสตัดดี้ขึ้นมาแต่ฮอลลีวูดไม่ได้ถือสาฮิชช็อกเป็นเหมือนกับคนสำคัญในเป็นแค่คนทำหนังที่ประสบความสำเร็จในเชิงคอมเมอร์เชียลมากๆแต่ไม่ได้เป็นแบบไอคอนหรืออะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้เท่าที่ผมอ่านเจอนะครับประมาณนี้แล้วอันนี้ถามนะครับว่าการทำงานของเขาในระบบสตูดิโออย่างเงี้ยครับผมคือผมไม่อ่านเจอว่าแบบหนังเรื่องแรกของเขาครับคือไม่มีความเป็นตัวเขาอยู่เลยคือต้องทำตามสตูดิโอสั่งเงี้ยครับแล้วคือเขาทำยังไงถึงจะแบบก้าวข้ามจากอำนาจในโปรดิวเซอร์มาเป็นแบบอำนาจของตัวเองได้หมายถึงตอนทำรีเบคก้าหรือว่าหมายถึงตอนทำเพลชเชอร์การ์เดนอันนี้มันต้องถามตอนที่เขาเป็นอะเพรนทิสหมายถึงตอนที่เขาทำเป็นแค่คนเริ่มต้นพยายามจะสร้างหนังอันนั้นก็ต้องหาตัวตนแต่ถ้าเกิดตอนที่เขามาทำรีเบคก้าในฮอลลีวูดเนี่ยแน่นอนอันนี้มันคลาสอย่างรุนแรงเพราะว่าฮิชช็อกก็เป็นคนที่มีตัวตนสูงแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จแล้วก็โด่งดังในอังกฤษนะครับทีนี้คนที่ชวนเขามาทำหนังก็คือเดวิดโอเซลสนิกซึ่งก็คือเป็นโปรดิวเซอร์เรื่องกอร์มิโดบินถ้าเกิดใครเคยอ่านเรื่องเบื้องหลังกอร์มิโดบินก็จะพบว่าเซลสนิกเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่สุดยอดของมานิพูลเลตของการมานิพูลเลชันคือควบคุมทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดภายใต้การความคิดเห็นของเขาเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับคนที่ตัวตนสูงมากๆสองคนมาเจอกันมันกรณีถ้าถามกรณีหลังเนี่ยก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ฮิชช็อกแก้ปัญหาก็เหมือนกับคนทำหนังปัจจุบันบางเรื่องที่ผมรับรู้มาก็คือเวลาคุณต้องดีลกับโปรดิวเซอร์ที่งี่เง่านะครับวิธีก็คือคุณถ่ายอย่าให้โปรดิวเซอร์ไปหาทางตัดด้วยวิธีอื่นมันสิ่งนี้คือสิ่งที่ฮิชช็อกทำก็คืออย่างกรณีเขาทำรีเบคก้าก็คือถ่ายโดยที่ไม่มีฟุตเทจเหลืออีกเลยเพราะฉะนั้นก็คือต้องทำวิธีนี้จะไปดัดแปลงอะไรก็ไม่ได้มากไปกว่าที่เขาได้วางแผนเอาไว้นะครับแล้วสุดท้ายฮิชช็อกก็กับเซลสนิกก็คอนแทรคเขา7ปีฮะก็ลงเอยด้วยหนังที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเรื่องพาราดินเคสนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเขาหลุดนั้นเขาก็พอเขาได้เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเองงานมันก็ดีขึ้นมาโดยแบบโดยอย่างโดดเด่นนะครับประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ก็พอดีอาจารย์ปิดด้วย not by not west ก็เลยอยากถามทัศนะของอาจารย์อย่างที่เรารู้กันนะครับใน not by not west มันจะมีฉากที่เป็น easter egg ฉากหนึ่งก็คือฉากเด็กปิดหูแล้วกันอ่ะพูดประมาณนี้แล้วกันอาจารย์คิดว่านี้เป็นความพลาดหรือเป็นความชั่วของผมว่าพลาดแต่ว่าเป็นความฉลาดโอ้คือผมคิดว่าผมอยากจะโยงเรื่องนี้ฮะถ้าใครได้ดูขออนุญาตคนที่ไม่ได้ดูไซโคนะครับเขาจะว่าออกจากห้องนี้ไปแล้วในหนังเรื่องไซโคเนี่ยตอนฆาตกรรมเนี่ยอันนี้ขอโยงไปถึงไซโคตอนฉากฆาตกรรมเนี่ยถ้าได้ดูเนี่ยจริงๆอยากฉายเหมือนกันนะคือนิดนึงได้ไหมขอนิดนึงได้ไหมขอนิดนึงนิดเร็วเร็วเร็วขอฉายใช่มันจะโยงกับที่อาจารย์ดองพูดเมื่อกี้นิดด้วยแหละโทษครับโทษครับดูตรงนี้นะฮะนี่คือฉากที่ถ้าใครได้ดูก็จะรู้ก็คืออะไรเลือดมันไหลไปที่ท่อน้ำทิ้งใช่ไหมครับแล้วเขาก็ดิโซฟอีกแล้วนะครับ
เป็นดวงตาของตัวนางเอกแล้วกล้องก็ถอนออกมาคำถามคือตัดทำไมเมื่อกี้คือมันสวยมากอยู่แล้วคือคุณไปตัดหาไม่นะเข้าใจที่ผมเขาพูดใช่ไหมฮะเนี่ยฮะคือถ้าเกิดเคลื่อนออกมาแล้วก็ไปต่อเลยไม่จำเป็นต้องตัดเนี่ยมันก็จะงดงามมากวันเทคเลยไม่ต้องมาเบรกคนดูด้วยอะไรที่มันดูมันไม่ค่อยมีสาระสำคัญเท่าไหร่เนี่ยนี่เคลื่อนอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ตัดไปที่กล้องนะแล้วก็ตัดกลับมาที่เดิมอีกอ่ะใช่ไหมครับแล้วก็กล้องก็เคลื่อนเพื่อจะไปบอกว่าการตายนี้ทำไมฮะเคลื่อนไปที่กล้องการตายนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเงิน 40,000 เหรียญที่ตัวนางเอกขโมยมาเพราะเงินมันซ่อนอยู่ในหนังสือพิมพ์นี้ใช่ไหมฮะและการตายนี้ใครเป็นคนฆ่าฮะแม่เป็นคนฆ่าคำถามคือทำไมต้องตัดประเด็นก็คือตอนที่เขาถ่ายเนี่ยผมอ่านเจอเหมือนกันนะครับไม่มีใครสังเกตเลยว่านางเอกกระพริบตาจนกระทั่งมาดูในห้องตัดต่อแล้วพบว่านางเอกเนี่ยกระพริบตาแวบหนึ่งมันก็เลยเหมือนกับทำอะไรไม่ได้แล้วเรียกมาถ่ายใหม่ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องแก้ปัญหาด้วยการแทรกช็อตฝักบัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอบคำถามอาจารย์ดองเมื่อกี้ในเรื่อง North by Northwest ผมคิดว่าเป็นเรื่องของความผิดพลาดเพราะว่าผมว่าในแง่ของการถ่ายทำตอนนั้นมันไม่เหมือนกับตอนนี้ที่ในที่มันไม่มีมอนิเตอร์หรือเพราะว่ามันต้องเช็คเดลี่คือกว่าที่คุณจะรู้ก็คือเอาฟิล์มวันนี้ไปล้างพรุ่งนี้กว่าจะได้ดูใช่ไหมคือพรุ่งนี้เช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าเป็นความผิดพลาดแต่ว่าเป็นความผิดพลาดที่ไม่มีใครสังเกตเพราะว่าอาจารย์ดองคงเคยใช้ใช่ไหมฮะพอเคยใช้ปุ๊บไม่เคยมีใครสังเกตเห็นสิ่งนั้นเลยยกเว้นคนที่จ้องจับผิดคนที่ชั่วร้ายเท่านั้นแหละที่จะมองเห็น ซึ่งผมเองเป็นคนมองไม่เห็นมีคนบอกอีกทีนึงโอเคไหมครับประมาณนี้ครับอันนี้เป็นความเห็นนะแต่คิดว่าเป็นเรื่องของความผิดพลาดครับครับผมครับผมคือผมเคยได้ยินว่ามีคนพูดว่าฮิตคอกเนี่ยเขาบอกว่าเทคโนโลยีสมัยก่อนเนี่ยมันทำได้ไม่สมบูรณ์แบบเหมือนสมัยนี้ก็อย่างเช่นแบบเวอร์ติโกเนี่ยที่เราเห็นแบบเทคนิคแบบภาพซ้อนอะไรพวกนี้คือเราจะเห็นความไม่เนียนยังเห็นได้ชัดแบบอย่างเช่นแบบพวกในช่วงตึกของมันเราจะเห็นความรอยของมันนะครับก็คือมันก็ไม่ใช่ภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบเสมอไปแต่ด้วยลีลาเทคนิคที่ฮิตคอกเขาต้องการสื่อเนี่ยก็มันก็น่าสนใจถ้าฮิตคอกเขามีชีวิตอยู่ตอนนี้เวอร์ติโกมันจะเป็นหนังที่สมบูรณ์แบบมากกว่านี้อีกนะครับผมก็เขาก็อาจารย์ประวิทย์คิดว่าไงกับความไม่สมบูรณ์แบบของเวอร์ติโกครับขอบคุณมากคือก็เห็นด้วยนะครับคือเรามาดูตอนนี้คือความที่เราโตมากับสภาพที่มันโปรดักชันดีไซน์มันเนี๊ยบมากๆใช่ไหมครับแล้วทุกอย่างมันสมจริงจนเราแยกไม่ออกหลายครั้งเราเข้าไปดูหนังเราไม่รู้ว่าอะไรมันกรีนสกรีนซะจนเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราดูมันคือการถ่ายทำจริงหรือเป็นการซ้อนภาพใช่ไหมฮะมันก็เลยรู้สึกว่าเวลาเราย้อนกลับไปดูหนังเก่าทั้งหลายมันมีความไม่ค่อยแนบเนียนเท่าไหร่แต่ถ้ามองในแง่ของคนดูตอนนั้นเนี่ยผมว่าคนดูตอนนั้นเขาไม่ได้มีความโซฟิสติเคทหรือความ
จัดเจนหรือความประสบการณ์สูงเหมือนคนดูสมัยนี้ผมว่าเขาก็เรียนรู้ทีละเล็กละน้อยอะฮะเขาก็คงเริ่มต้นจากการดูคิงคองถ้าใครได้ดูคิงคอง1933ที่มันปีนคิงคองที่เป็น stop motion นะฮะซึ่งในแง่ของเทคนิคมันก็กระท่อนกระแท่นมากเมื่อเทียบกับของก็อดซิลล่าที่เราดูเมื่ออาทิตย์นี้มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าเทียบแต่ว่าความนาอีฟของความไร้เดียงสาของคนบางทีมันก็ช่วยทำให้เขาไม่ได้ถือสาว่านี่คือความบกพร่องหรือความอ่อนด้อยในเชิงเทคนิคผมคิดว่านั่นเป็นข้อหนึ่งแล้วอยากจะบอกนิดนึงว่าเท่าที่ผมสังเกตคือฮิชคอกเป็นคนที่ได้คนทำงานที่เป็นมือวางอันดับหนึ่งในแง่ของการกำกับศิลป์ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วงานกำกับศิลป์ของฮิชคอกในหลังหลายเรื่องเนี่ยมันดีที่สุดในช่วงเวลานั้นไม่มีทางที่มันจะดีไปกว่านั้นได้อีกแล้วอันนี้ดูได้ตั้งแต่ฉากตอนจบเรื่อง Stranger on a Train ตัวละครไล่ล่ากันในไล่สู้กันในรถไฟม้าหมุนซึ่งอยู่ในสวนสนุกอ่ะซึ่งวิธีการนำเสนอให้มันดูแบบวินาศสันตโลในหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันก็ดูสมจริงสมจังมากเมื่อเทียบกับข้อจำกัดในเชิงของงานสร้างในช่วงเวลานั้น CG ก็เหมือนกันหรือผมขอย้อนให้ลองย้อนกลับไปดูหนังอย่าง Blackmail 1931มันมีฉากที่ตัวละครต้องห้อยเชือกลงมาใน British Museum ซึ่งมันถ่ายทำจริงไม่ได้อะเขาก็ใช้วิธีซ้อนภาพเหมือนกับที่เราดูฉากในโบดิโก้ที่ใช้ซ้อนภาพหอคอยในโบดิโก้นะก็เหมือนกันคือผมว่าคนดูตอนนั้นความไร้เดียงสาคนดูนั้นก็ช่วยชดเชยไอ้ข้อบกพร่องตรงนี้บางทีปัญหามันอาจจะอยู่ที่เราที่เคยตัวกับการอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเราทุกคนนะครับเคยตัวการดูอะไรที่มันเนี๊ยบมากๆจนสุดท้ายพอมาย้อนกลับไปดูอะไรที่มันเป็นงานที่มันเป็นแมนนวลแบบที่ในอดีตมันก็เลยดูเป็นบาดแผลแต่จริงๆผมว่าสำหรับคนยุคนั้นเขาไม่ได้มองเป็นเรื่องใหญ่โตมากแล้วจริงๆมันเป็น first rate มากๆสำหรับในช่วงเวลานั้นมันเป็น state of the art มากๆสำหรับหนังในช่วงเวลานั้นครับประมาณนี้คำถามสุดท้ายแล้วเนาะนะครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านนะครับ okay. ทางไลฟ์นะครับก็สองข้อนะครับอาจารย์ประวิตรนะครับเอาข้อแรกก่อนนะครับ คิดว่าอิทธิพลของฮิชคอกต่อภาพยนตร์ไทยเนี่ยมีไหมนะครับแล้วก็คนถามบอกว่านึกถึงเรื่องเหยื่อของชนะคาปยูนนะครับมีเรื่องอื่นอีกไหมนะครับนอกจากเรื่องนี้นะครับหรือว่ามีอิทธิพลของฮิชคอกต่อหนังไทยรวมๆยังไงเอาข้อนี้ก่อนก็ได้ครับอาจารย์อันนี้เป็นโปสเตอร์ที่ผมเอามาจากในวิกิพีเดียนะครับไม่ได้ลึกลับซับซ้อนเลยนะครับอันนี้เป็นคำถามที่ผมก็สงสัยเหมือนกันว่ามันมีชิดคล้องในแบบไทยมั้ยเรื่องเหยื่อจริงๆเรื่องเหยื่อมันสร้างมาจากนิยายของคุณจำไม่ได้แล้วที่เป็นเรื่องวิดีโออ่ะใช่มั้ยฮะของคุณชนะนะครับนั่นแหละอันผมไม่แน่ใจว่ามันมีความเป็นชิชคอกคือคนทำหนังคนหนังไทยที่มันมีสไตล์แบบชิชคอกเนี่ยนึกยากมากนึกไม่ออกจริงๆนะครับแต่ถามว่ามันมีอะไรที่มันเป็นส่วนผสมที่มันเป็นสัมผัสแบบชิชคอกบ้างอันนี้เป็นส่วนที่ผมพยายามจะนึกพยายามจะมองหานะครับเพราะว่าโรงแรมนรกมีอินกรีเดียนในแบบของหนังชิชคอกเงินที่อยู่ในหนังเรื่องโรงแรมนรกก็เป็นเหมือนแมกกาฟินมันทำให้เกิดหนังเรื่องโรงแรมนรกขึ้นมานะครับสถานการณ์จนมุมนะครับการจัดแสงในเรื่องโรงแรมนรกนะครับอันที่สองคือเรื่องตลก69ผมก็รู้สึกว่ามันมีส่วนผสมของความเป็นหนังฮิชคอกอยู่นะครับเงินก็เป็นแมกกาฟินเหมือนเดิมนะครับดาร์คฮิวเมอร์อารมณ์ขันชั่วร้ายอารมณ์ขันร้ายๆของคุณเป็นเอกนะครับแล้วก็ทรัพย์ซูเซชันนะครับหญิงสาวเผชิญวิบากกรรมนะครับอันนี้เป็นอันที่ผมงงมากเลยคือจริงๆผมไม่ได้คิดว่าหนังเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับฮิชคอกเลยแต่อยู่ๆผมดูหนังเรื่องนี้แล้วผมก็เฮ้ยช็อตนี้มันเคยเห็นที่ไหนวะช็อตอาบน้ำอ่ะผมอาจจะคิดมากไปก็ได้นะครับแต่ทุกคนในทุกคนในห้องนี้ช่วยลองกลับไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับมันมีช็อตนี้ซึ่งผมบอกเอ้ยมันเหมือนกันนะนะครับแต่เนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ผมว่าคนกินเมียเป็นหนังที่พูดถึง serial killerเป็นเรื่องแรกๆที่ผมด้วยดูเกี่ยวกับหนังไทยใช่ไหมฮะแล้วคนกินเมียเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องโฮโมเซ็กชวลด้วยใช่ไหมฮะซึ่งโฮโมเซ็กชวลก็เป็นธีมที่อยู่ในหนังของฮิชคอกนะครับแล้วก็ผมว่า13เกมสยองเป็นหนังคือหนังไทยไม่ค่อยมีสิ่งที่เรียกว่าซัสเพนส์ทริลเลอร์เท่าไหร่แล้วผมอาจจะนึกไม่ออกอะตอนนี้แต่ว่านี่นึกเร็วๆเนี่ยผมว่าเรื่อง13เกมสยองเป็นหนังที่มีสไตล์แบบซัสเพนส์ทริลเลอร์ที่น่าสนใจนะครับประมาณนี้คำถาม
โอเคครับอีกข้อหนึ่งนะครับผู้ร้ายที่ตลกผู้ร้ายที่มีอารมณ์ขันมักจะชั่วร้ายและฉลาดกว่าผู้ร้ายที่ไม่มีอารมณ์ขันอาจารย์สังเกตแบบนี้ไหมครับนี่ผมไม่ได้ถามนะครับจากทางบ้านนะครับ คือผู้ร้ายที่ดูตลกอ่ะมักจะร้ายกว่าผู้ร้ายที่ไม่ตลกหรือเปล่าในหนังของฮิชค็อกผู้ร้ายอันนี้เคยพูดไปแล้วว่าผู้ร้ายในหนังของฮิชค็อกเนี่ยมักจะเป็นผู้ร้ายที่มีเสน่ห์เป็นผู้ร้ายที่มีเสน่ห์ดึงดูดแล้วทำให้เราเอาใจช่วยส่วนตลกหรือเปล่าผมนึกไม่ออกนะครับในแง่ของตอนแต่ผมอยากจะยกตัวอย่างอย่างเช่นผู้ร้ายในเรื่อง Stranger on the Train ตัวผู้ร้ายคือคนที่เสนอฆ่าเมียของตัวพระเอกนะครับขณะที่ตัวพระเอกเป็นคนที่น่าเบื่อแสนดีคนแสนดีน่าเบื่อคนที่ดีเป็นคนที่น่าเบื่อเสมอนะครับแต่ว่าผู้ร้ายในเรื่องเนี่ยเป็นคนที่แบบวิเคตมีความเจ้าเล่ห์แสนกลแล้วมันมีอยู่ฉากนึงแล้วคนดูควรจะเข้าข้างใครคนดูควรจะเข้าข้างตัวพระเอกแต่ว่ามันมีอยู่ฉากนึงในหนังเรื่อง Stranger on the Train คือตัวผู้ร้ายทำหลักฐานอันนึงที่สำคัญมากที่จะใช้ปักปั๊มพระเอกเนี่ยหล่นลงไปในท่อน้ำใช่ไหมฮะซึ่งโดยสถานการณ์แล้วเนี่ยผู้ร้ายทำในสิ่งนี้หล่นไปในท่อน้ำถ้าเกิดผู้ร้ายเอาไอ้สิ่งนี้กลับคืนมาไม่ได้พระเอกจะรอดคนดูควรจะเอาใจช่วยให้ตัวผู้ร้ายหยิบไอ้สิ่งนี้ไม่ได้แต่ปรากฏว่าฉากนี้คือฉากที่คนทำหนังทำให้เราเอาใจช่วยผู้ร้ายตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการกระทำมันทำให้เราเอาใจช่วยแล้วในแง่ของการนำเสนอคาแรคเตอร์เป็นตัวละครที่มีเสน่ห์อย่างที่เคยพูดส่วนตลกมากกว่านี่ผมยังนึกไม่ออกนะครับประมาณนี้ครับผมครับมีอีกไหมครับคำถามครับจากผู้ชมในห้องนี้มีน้องคนนี้อีกทีได้เลยมีข้างหน้านี้เขายกมืออ๋องั้นขอข้างหน้าก่อนให้คนที่ยังไม่ได้ถามก่อนอีกสักหนึ่งก็สำหรับอาจารย์เราคิดว่าผู้กำกับยุคนี้คนไหนที่มีรู้สึกว่ามีอิทธิพลได้รับอิทธิพลมาจากหนังฮิชค็อกตัวฮิชค็อกมากครับผมที่รู้สึกว่าแบบพูดว่าผู้ว่าเป็นร่างทรงได้เลยครับคือจริงๆผมว่าผู้กำกับที่ดีไม่ควรเป็นร่างทรงของใครนะคือผู้กำกับที่เป็นร่างทรงก็คือสุดท้ายเขาก็เป็นแค่ก๊อปปี้คาร์บอนก๊อปปี้หรือกระดาษก๊อปปี้ของตัวผู้กำกับคนนั้นนะครับแล้วก็ผมว่าผู้กำกับคนที่ได้รับอิทธิพลจากฮิชค็อกเนี่ยล้วนแล้วงอกเงยที่เป็นที่โด่งดังเนี่ยก็คืองอกเงยจากสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่เหมือนกับเขาทำเอาไว้นะครับไบรอันเดอร์พาวมาคนหนึ่งนะครับสปิลเบิร์กแน่นอนสปิลเบิร์กนี่เป็นคนที่ทำหนังได้รับอิทธิพลจากฮิชค็อกเยอะมากนะครับแล้วก็คริสโตเฟอร์โนแลนผมคิดว่าเทเน็ตเป็นหนังที่ฮิชค็อกภูมิใจถ้าเขามีชีวิตอยู่ก็เป็นหนังที่มันมีส่วนผสมของความเป็นหนังสปายใช่ไหมแล้วก็เป็นเรื่องของความหักหลังยอกย้อนนะครับมีโบรแมนซ์สิ่งเหมือนกันระหว่างตัวละครสองคนและเป็นเรื่องของผู้หญิงผมบลอนด์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคริสโตเฟอร์โนแลนเป็นหมายถึงหนังของเขาอ่ะมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่ฮิชค็อกได้หวานเอาไว้ให้กับคนทำหนังเนี่ยมันงอเงยแบบนั้นผมว่าอีกคนนึงก็คือไอ้เดวิดฟินเชอร์นะครับซึ่งก็เราก็จะไปหาความเป็นฮิชค็อกในหนังเดวิดฟินเชอร์มันก็ได้กอนเกิร์ลเงี้ยมันก็มีแหละแต่ว่ามันก็มีลายเซ็นของฟินเชอร์อยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าพวกกับหลายๆคนก็ได้รับอิทธิพลจากฮิชค็อกแล้วก็โตในแบบฉบับของตัวเองนะครับครับโอเคคำถามสุดท้ายเนาะ ครับก็นี่อยากถามเรื่องฮิชค็อกกับออสการ์นะครับโอเคคือฮิชค็อกเขาแคร์เรื่องออสการ์มั้ยอย่างงี้ครับแบบหรือว่าแบบมึงจะให้กูมึงก็ให้มึงไม่ให้กูไม่เอาอะไรเงี้ยครับผมโอ้ยนี่ไม่เคยจริงๆจะถามว่าแคร์มั้ยเหรอมันมีเหตุการณ์นึงที่น่าสนใจมากก็คือตอนที่เขาได้รับรางวัลเออร์วิงทาวเบิร์กอ่ะอันนี้เราสามารถจะไปดูได้ใน YouTube นะครับคือเออร์วิงทาวเบิร์กเป็นรางวัลที่ให้กับโปรดิวเซอร์ในงานจัดรางวัลออสการ์แต่ตัวรางวัลมันไม่ใช่ออสการ์มันเป็นรางวัลให้กับคนที่เป็นผู้อำนวยการสร้างนะครับซึ่งตอนที่เขาได้รับเนี่ยก็ประมาณแบบตอนนั้นฮิชค็อกก็เริ่มพีคเกินพีคไปแล้วอ่ะ1968ประมาณเนี่ยนะครับแล้วตอนที่เขาขึ้นไปรับรางวัลเนี่ยทุกคนก็คาดหวังเพราะฮิชค็อกเขาคือใบหน้าที่คุ้นเคยสำหรับคนดูหนังและดูโทรทัศน์
นึกออกใช่ไหมฮะถ้าเกิดคนดูหนังก็จะเห็นเขาเป็นคาเมโอในที่ต่างๆใช่ไหมฮะคนดูโทรทัศน์ก็จะยิ่งสนุกกับการที่เขามาแนะนำหนังในแต่ละตอนในรายการพวกอัลเฟรด ฮิชค็อก พรีเซนต์อะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะคนดูก็คาดหวังว่าเขาจะต้องออกลีลาคำพูดยี่ยวนเหน็บแนมอะไรสิ่งที่เขารับเขาขึ้นไปพูดในการรับรางวัลวิ่งทาวเวิร์กวันนั้นก็คือขอบคุณแล้วก็เดินลงมันแปลว่าเขาแคร์ไหมไม่แคร์ผมว่าบางทีเขาก็แคร์เหมือนกันน้อยใจเหมือนกันกูเลยไม่พูดดีกว่าคือมันคิดได้หมดอ่ะนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่การตอบรับแบบปกตินะครับก็ลองฝากไปคิดดูแล้วกันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าฮิชค็อกก็ถูกประเมินคุณค่าต่ำในฮอลลีวูดนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนทำหนังประสบความสำเร็จทางด้านรายได้เอาเข้าจริงๆแล้วหนังช่องที่ฮิชค็อกทำเนี่ยก็ไม่เคยประสบความสำเร็จในเวทีรางวัลเท่าไหร่จนมาเรื่องแรกที่เขาพูดกันคือ Silence of the Lambคือ11991นะครับก็ประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมโอเคก็เท่านี้เนาะครับผมขอใช้สิทธิ์ถามคำถามสุดท้ายได้ไหมครับเพราะมันต่อเนื่องกับที่อาจารย์พูดนะครับที่ว่าฮิชค็อกไม่ได้รับการยกย่องสักเท่าไหร่ในช่วงเชิงรางวัลหรือศิลปะอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้มันเชื่อมโยงกับที่เราเกริ่นไปตอนต้นเมื่อเราฉายตอนบ่ายสองนะครับที่ผมพูดว่าส่วนหนึ่งที่เราโปรโมทเรื่องเวอร์ติโก้มาตลอดก็คือว่าฮิชค็อกเวอร์ติโก้เนี่ยเป็นหนังที่ถูกโหวตในโพซึ่งจะเรียกได้ว่าโพซึ่งคนเอามาอ้างมากที่สุดก็คือโพของ Science Soundที่ว่าจะทำทุก10ปีนะครับและเมื่อปี2012หรือ13มันครั้งสุดท้ายที่มันโหวตใช่ไหมVertigo เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในคือหนังที่ดีที่สุดตลอดกาลอันดับหนึ่งเลยนะครับอาจารย์คิดว่าเพราะอะไรคนดูที่ได้ดูหนังไปแล้วก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยนี่หนังอันดับหนึ่งในโลกเหรอโอเคแน่นอนคนโหวตเราก็ไม่รู้ว่าเขายังไงนะครับแต่ว่าอาจารย์ลองคอมเมนต์หน่อยไหมครับเพราะว่ามันก็เชื่อมโยงกับเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดว่าสมัยที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้รับการยกย่องครับจริงๆอ่ะต้องถามคนโหวตแล้วใครโหวตฮะก้องเป็นคนโหวตก้องอ่ะก้องต้องเลือกแน่ๆเขาโหวตกันเป็นพันคนครับอาจารย์แต่ก้องก็เป็นหนึ่งในคนโหวตไอ้เราเป็นแค่คนดูภายนอกนะครับแต่ผมคิดว่าหนังอย่างเวอร์ติโก้เป็นหนังมาก่อนกาลเวลาหมายถึงคือหนังเรื่องเวอร์ติโก้ตามที่ทุกคนทราบคือตอนที่มันออกฉายมันก็ไม่ประสบความสำเร็จรู้สึกมันจะแค่เบรกอีเวนต์แล้วมันมีบทวิจารณ์ขอแนะนำให้ไปดูสารคดีอันนี้นะครับฮิชค็อกทรูโฟที่ออกมาปี2015อะไรนั่นนะมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เขาพูดถึงเรื่องความสำเร็จของเรื่องเวอร์ติโก้ซึ่งมันตลกตรงที่ว่าเขาเอาบทวิจารณ์หนังเรื่องเวอร์ติโก้ที่ออกตอนนั้นเนี่ยมาลงแล้วก็พูดว่าหนังอะไรน่าเบื่อสลีปปี้หรืออะไรก็ว่าไปหนังไม่มีคุณค่าไม่ใช่ฮูดันอิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือจะเห็นเลยว่าเสียงวิจารณ์ในตอนนั้นมันออกมาในเชิงลบหมดนะครับแล้วก็มันก็อาศัยเวลาบ่มเพาะมันมาก่อนการเวลาเลยผมคิดว่าหนังแบบสโลว์ซีนีม่ามันอาจจะไม่มีที่ทางในช่วงเวลานั้นแล้วก็คนดูในเวลาต่อมาเริ่ม appreciate ไอ้เรื่องสโลว์คือหนังเรื่องนี้มาดูในความหมายสโลว์ซีนีม่าเมื่อกี้ที่ดูเนี่ยถามตัวเองเหมือนกันว่าหนังนี้สโลว์ไหมเอาเข้าจริงมันไม่สโลว์นะถ้าเทียบกับหนังอย่างไช่หมิงเลี่ยงหรือหนังอย่างใช่ไหมหนังของแอนโทโยนี่อะไรทั้งหลายมันช้ากว่านี้อีกนะครับและความที่เขาอยู่ในกรอบของฮอลลีวูดเขาก็ต้องเล่าเรื่องอะไรแต่ว่านี่ก็ช้าแล้วสำหรับช่วงเวลานั้นแต่นั่นแหละมันมาก่อนการเวลาแล้วมันต้องอาศัยการบ่มเพาะนะครับแล้วก็คือยังไงดีล่ะมันมีปัจจัยหลายอย่างเช่นความที่หนังมันล้มเหลวในทางรายได้หรือไม่ประสบความสำเร็จปุ๊บหนังมันก็หลุดออกไปจากการรับรู้ของคนไม่มีใครสามารถจะหาหนังเรื่องนี้ดูได้อีกเลยคือหลังจากปี1958ออกฉายรู้สึกว่าหมดเซอร์คูลเลชันมันปุ๊บหลังจากปี56 58 59 60เนี่ยหนังเรื่องนี้ไม่มีใครได้ดูอีกเลยจนปี1970กว่าต้นๆซึ่งไอ้เคยมีพ่วงกับคนหนึ่งไอ้พอลชเรเดอร์มันพูดประมาณว่าก๊อปปี้ของหนังเรื่องเวอร์ติโก้มันเหมือนกับเป็นโฮลี่เกรลอ่ะมันเป็นอะไรนะจอกศักดิ์สิทธิ์อ่ะที่ใครได้ไว้ก็จะเป็นของมีคุณค่าเพราะไม่มีใครที่เข้าถึงคุณค่ามันจนกระทั่งมันประมาณปี1980กว่าเนี่ยถึงมีการเอามา
เอามา restore หรืออะไรก็ตามอันนี้ไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลแล้วเริ่มมีการเผยแพร่อย่างเป็นเรื่องเป็นราวอีกครั้งคนอีกเจเนอเรชันหนึ่งมาดูมันก็เลยเห็นว่าเอ้ยนี่มันคืองานที่มันมีความลงตัวอันนี้พูดในเชิงวิจารณ์มันมีความงดงามในทางศิลปะมันมีเอสเธติกมันมีความแยบยลมันมีโพเอติกมันมีความงามแบบโพเอติกอยู่ในหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องที่เดินเรื่องด้วยพล็อตเพราะพล็อตจริงๆมันเป็นพล็อตที่ไม่ได้แน่นหนาอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็พูดถึงความลุ่มหลงของมนุษย์มันมีเลเยอร์ของความหมายต่างๆนานาแล้วก็อีกอย่างมันอาจจะประจวบกับความที่ฟิล์มสตัดดี้มันเป็นศาสตร์ที่มันแพร่หลายมากขึ้นด้วยเพราะคนก่อนหน้านั้นก็ดูหนังเพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้นมันก็หลายปัจจัยที่ทำให้สุดท้ายแล้วเวอร์ติโก้มันเริ่มบิลอัพชื่อเสียงของมันนะครับแล้วก็แต่ผมไม่แน่ใจว่าปีหน้ามันจะได้อีกหรือเปล่านะแต่ซีเซนเคนมันไม่ควรแล้วล่ะพอเหอะซีเซนเคนนะครับโอเคถึงแม้ว่าจะมีแมงมาช่วยนะครับแต่ว่าซีเซนเคนก็ผมว่ามันก็ดีในช่วงเวลาของมันแล้วก็ทรงคุณค่าในแง่ของการที่มันเป็นบทที่หนึ่งของการสร้างภาพยนตร์นะครับก็ต้องเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องโพมันเป็นเรื่องของคนดูหนังในแต่ละช่วงเวลานะครับครับถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณอาจารย์